คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยครับเลขท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินยาสุวรรณัตโชตนะครับท่านมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งสองท่านนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกมูกมาตั้งแต่ต้นเลยถ้าพูดกันจริงๆคือทั้งสองท่านนี้สอนฟูลี่ออนไลน์ในระบบของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเหมือนมูกเลยแต่ตอนนั้นยังไม่มีคำว่ามูกตั้งแต่ปี2006ดังนั้นการที่ได้ทั้งสองท่านมาช่วยศึกษาในเรื่องการพัฒนารายวิชามูกบนพื้นฐานของมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและวันนี้ครับท่านจะเอาสิ่งที่ท่านค้นพบมาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนนี้ท่านพร้อมนะครับครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนนะครับจะได้เอกสารสีสวยเป็นข้อมูลประกอบเรื่องมูกนะครับถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก่อนท่านกลับนะครับที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับท่านไปขอเอกสารได้ถ้ายังมีเหลือนะครับก็จะเป็นเอกสารที่วิทยากรทั้งสองท่านกลั่นกรองออกมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างแบบมาตรฐานบางท่านจะกางแล้วครับตอนนี้ใช่ครับมันอันผืนใหญ่ๆนะครับใครร้อนก็เอามาพัดได้นะครับนะครับก็ตรงนี้เราจะเป็นข้อมูลกันแล้วผมต้องขอเรียนว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำเสนอข้อมูลด้านนี้อย่างเป็นทางการในเวทีระดับสากลนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับวันนี้ต้องออกตัวแทนวิทยากรไว้เลยอาจารย์ประวินยาท่านก็ไม่สบายนะครับแต่ด้วยสปิริตแรงกล้าเดี๋ยวท่านจะนำเสนอข้อมูลให้พวกเราครับดังนั้นถ้ามีอะไรนะครับที่อาจารย์สนใจอยากจะถามนะครับหรืออยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ครับโอเคครับเดี๋ยววิทยากรจะเริ่มจะนำเสนอนะครับตอนนี้ที่นั่งข้างหน้ายังว่างนะครับระหว่างนี้ขอเสียงหน่อยครับท่านใดทำวิชาในระบบไทยมูกบ้างครับยกมือหน่อยครับท่านใดทำวิชาในระบบไทยมูกเยอะมากเลยนะครับศูนย์ท่านใดเคยเรียนในระบบไทยมูกบ้างครับ2ท่าน3 4 5ท่าน7 8 9 800ท่านห้องนี้จุได้ 15,000 โอเคครับก็เราก็จะมีผู้เรียนในระบบไทยมูกนะครับท่านใดเคยเรียนมูกของต่างประเทศบ้างครับเช่นคอสลายูดาซิตี้มีไหมครับมีนะครับมีบางท่านนะครับโอเคประสบการณ์ก็หลากหลายนะครับเดี๋ยวจะมาฟังประเด็นว่าเราจะพัฒนามูกยังไงข้างหน้ายังว่างเลยครับเรียนเชิญเลยครับใช่เลยครับข้างหน้านี้หลายที่เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงต้อนรับวิทยากรทั้งสองท่านตบมือให้ท่านด้วยครับขอบคุณครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์นะครับโอเคเอาครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณดร.วรสวงยงจินดานะครับกรุณาแนะนำนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวิร์กช็อปห้อง216เรื่องไทยมูกนะครับมาตรฐานเมื่อสักครู่ดร.วรสวงได้เซอร์เวย์ออนไลน์แล้วใช่ไหมฮะจะเป็นอะไรเข้าใจว่ามีบางท่านได้มีประสบการณ์ตรงนะครับเข้าไปเรียนไทยมูกใช่ไหมครับเนี่ยยกมือทีได้ไหมครับเข้าไปเรียนไทยมูกนะ thaimook.org มีไหมครับมีบางท่านนะครับหลายท่านก็เคยเข้าไปเรียนคอร์สเซราก็คือมูกของต่างประเทศใช่ไหมครับเอาละครับในภาพรวมผมก็เลยคิดว่านะครับคือเซสชันนี้ค่อนข้างไดนามิกแปลว่าเราปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับขึ้นกับพื้นฐานของทุกท่านนะครับงั้นถ้าข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยขออนุญาตผมเริ่มต้นผมแนะนำโครงการสักนิดหนึ่งนะครับเป็นอินพุตเบื้องต้นให้กับทุกท่านว่าโครงการเนี้ยมันเป็นมายังไงนะครับมันกำลังดำเนินอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับสภาพปัจจุบันนี้มีคนเรียนมากเรียนน้อยนะครับมาได้ไกลแค่ไหนแล้วนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่1พาร์ทที่2เนี่ยครับ
เดี๋ยวทางดร.ประวินยาสุวรรณัฐโชตนะครับท่านเป็นนักวิจัยหลักนะครับของกลุ่มที่ทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนมูกของประเทศไทยนะครับท่านก็จะมาขยายความว่าผลที่ท่านวิจัยมานะครับท่านทำเยอะมากทำมาเกือบครึ่งปีนะครับ6เดือน7เดือนนะเซอร์เวย์ถามคนมาทั่วโลกนะครับผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีผลฉบับย่ออยู่ในมือทุกท่านอันนี้จะเป็นแนวปฏิบัติหลักที่เราจะใช้ในการทำ MOOC คอร์สต่อไปนะครับภาคที่2และภาคที่3ถ้ายังพอมีเวลานะครับดร.วรสวงเป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นผู้สอนไทยมูกเป็นคนที่รู้เทคนิคอลไทยมูกเป็นคนที่รู้ระบบไทยมูกจะมาสาธิตจะมาพูดคุยแนะนำระบบนะครับแนวทางให้กับทุกท่านเรา3คนเราช่วยกันนะครับไดนามิกบางทีอย่ากังวลนะครับเราจะพูดแทรกกันไปแทรกกันมาแต่ไม่ถึงกับทะเลาะกันนะครับก็แค่แทรกไปแทรกมาเท่านั้นนะครับเอาละครับสั้นๆเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับโครงการไทยมูกเราดำเนินการมานับถึงตอนนี้นะครับเกือบ2ปีแล้วนะฮะแต่เป็น2ปีที่เริ่มจากแผนยังไม่สามารถจะ implement นะครับนับถอยหลังไป2ปีเนี้ยเราพูดเรื่องนี้เรามีประชุมวิชาการเรามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับมาพูดคุยว่าเราน่าจะเริ่มมีMOOCของเรานะครับหลังๆ Coursera EDX สักพักหนึ่งเราน่าจะมีMOOCของไทยน่าจะมีวิชาไทยใช้ภาษาไทยเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้นะครับเราใช้คีย์เวิร์ด2คำก็คือว่าขยายโอกาสนะครับขยายโอกาสการเรียนรู้นะครับ อันนี้ฮะตลาดความรู้นะครับสู่โอกาสงานและอุดมศึกษานะครับมีหลายคีย์เวิร์ดนะครับ1ตลาดความรู้แปลว่าเราต้องการตลาดที่ทุกๆคนไปเดินและอยากไปเดินนะแต่ละท่านครับอยากจะไปเดินตลาดที่มีลักษณะยังไงเวลาเราไปเดินตลาดเนี่ยมันมีวาไรตี้ของมีของฟรีเยอะใช่ไหมครับอันนี้เป็นไพรออริตี้แรกผมชอบเหมือนกันนะครับมีของที่หลากหลายอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีรองรับคนได้ไปทั้งครอบครัวใช่ไหมครับของที่หลากหลายแล้วเนี่ยเป็นของที่น่าสนใจนะครับเป็นของที่ใช้ประโยชน์นั่นประโยชน์นี้ได้มากมายนะครับอันนี้เรามองไทยมุกเป็นตลาดความรู้ตลาดวิชาเราเคยใช้คำนี้มานานแล้วตลาดวิชาเราหวังว่าไทยมุกจะเป็นตลาดวิชาอีกแห่งหนึ่งนะครับสู่โอกาสงานและอุดมศึกษานี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สองนะครับแปลว่าตลาดนี้ไปถึงป๊อปเนี่ยจะต้องได้ความรู้เนี้ยควรจะทำให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่บางคนนิดไม่ใช่ทำงานเพราะว่ายังอยู่ในวัยเรียนหรืออยากจะเรียนทำงานอยู่แต่อยากจะเรียนเพราะฉะนั้นจะต้องมีตลาดนี้จะต้องรองรับให้ไปสู่โอกาสการศึกษาในระดับต่างๆนะครับแต่เนื่องจากเราเริ่มต้นในภาพของทางมหาวิทยาลัยก่อนเราก็เลยมองเป็นโอกาสอุดมศึกษานะครับงั้น2อย่างนะเป็นตลาดความรู้ให้โอกาสทุกคนเข้ามาได้รับความรู้เพื่ออะไรเพื่อให้ทำงานดีขึ้นและมีโอกาสได้ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับงั้นก็เป็นภาพรวม เราทำอย่างนี้ได้ยังไงเราใช้ MOOC เป็นกลไกคล้ายๆต่างประเทศละครับเราคิดว่าถ้ามันมีออนไลน์มีวิชาออนไลน์ทุกคนเข้าไปเรียนได้ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ต้องสอบเข้าไม่มีค่าลงทะเบียนนะครับแค่มีอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ที่เข้าถึงก็ต้องเรียนได้อันนี้คือโอกาสที่เปิดใช่ไหมครับเปิดโอกาสขยายโอกาสนะครับในนั้นน่าจะต้องมีวิชาที่รองรับคนนะครับหลายๆกลุ่มแล้วก็เป็นวิชาที่ถูกออกแบบพัฒนาคัดเลือกเนื้อหาให้มันค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ตรงใจใช้งานได้นะครับมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเราก็มองตลาดความรู้ตลาดการศึกษาต่อเนื่องนะครับโอกาสอุดมศึกษาที่ยืดหยุ่นเพราะว่าเรียนเก็บหน่วยกิตไว้ก่อนเราคงพอเข้าใจนะครับ
เรียนไว้ก่อนเรายังไม่พร้อมไปเรียน full time เราเรียน part time ได้ไหม part time เราเรียนตาม flexible time ได้ไหมช่วงนี้งานเยอะเรายังไม่เรียนช่วงนี้เบาๆหน่อยเรียนเก็บ1คอร์สช่วงต่อไปยังพอไหวเรียนอีก2คอร์สเก็บไปเรื่อยๆถึงเวลาปั๊บรวบรวมไปได้ประกาศนียบัตรซึ่งแสดงว่าเรามีความสามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือถ้าต่อไปตอนนี้ยังนะครับต้องคอมเมนต์ว่ายังต่อไปเนี้ยเก็บปั๊บเราสามารถที่จะไปเทียบโอนและไปเรียนต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วเราจบระดับการศึกษาขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นวุฒิไหนหรือว่าปริญญาตรีนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วจะทำให้เราจะเริ่มมีคนที่มีการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฮัลโหลครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามองถึงขั้นว่าก่อนจะไปถึงแบบเป็นคุณวุฒินะถ้ามันเป็นวิชาเลือกทุกท่านผ่านปริญญาตรีมาแล้วเราจะรู้ว่าเรามีวิชาบังคับเลือกวิชาบังคับจริงๆบังคับเยอะแยะแต่เรามีวิชาเลือกเสรีกี่หน่วยไม่ทราบนะครับ3หน่วย6หน่วยวิชาการศึกษาทั่วไปนะพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิชาที่เติมเต็มทำให้เราเกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในโลกในชีวิตในอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งวิชาเหล่านี้ครับตอนนี้มหาลัยทั่วประเทศเปิดคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะมาอะไรบางแห่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ของท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรพอเปิดวิชาบางอย่างเช่นนิเวศวิทยาชายฝั่งเนี่ยต้องมาอะไรแถวๆชายฝั่งมาอะไรที่อยู่ภาคเหนือน่าจะเปิดวิชานี้แล้วน่าจะสู้ไม่ได้นะฮะมาอะไรภาคเหนืออาจจะต้องเปิดเรื่องของวัฒนธรรมล้านนาถ้ามาอะไรภาคใต้เปิดก็คงจะสู้ไม่ได้อย่างเป็นต้นนะครับถ้ามีวิชาอย่างนี้ครับแล้วเราบอกว่าใครอยากจะเรียนก็เรียนได้นักเรียนที่มช.ก็มาเรียนนิเวศวิทยาชายฝั่งกับมหาลัยแถวๆภาคตะวันออกได้อย่างนี้ฮะแล้วเรียนแล้วเก็บหน่วยกิจได้นี่ก็คือวิชาเลือกนะครับมันก็จะเกิดอะไรฮะโอกาสในการเข้าถึงวิชาที่อยากเรียนแต่ว่ามหาลัยเราไม่ได้เปิดนะฮะขึ้นมาได้แล้วถ้าเราคิดนะครับทุกคนโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองเป็นจุดแข็งเป็นความรู้ในพื้นที่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดความหลากหลายเกิดความวิชาที่มาเติมเต็มกันเต็มไปหมดเลยเรียนข้ามไปข้ามมาก็จะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นการโอกาสในการวิจัยพัฒนาความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนตลอดไปนะครับมีสไลด์นี้เป็นสไลด์ภาพรวมครับตลอดช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับมันนิดการศึกษาในหลายๆรูปแบบนะครับบางคนเป็นการศึกษาในรูปแบบปกตินะครับบางคนเป็นการศึกษาเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าจะต้องออกจากเส้นทางปกติใช่ไหมฮะไปสู่เส้นทางอาชีพทำงานก่อนแต่ว่าก็ยังอยากมีโอกาสกลับเข้ามาสู่เส้นทางการศึกษาปกติใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเราทำงานไปเราก็ยังอยากจะได้การศึกษาต่อเนื่องใช่ไหมครับเพื่อให้มีความรู้ได้มีวุฒิสูงขึ้นและสุดท้ายครับเดี๋ยวนี้ช่วงชีวิตของเรายาวขึ้นเนาะ60แล้วก็เสียแล้วก็ตามแต่เราก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงเรายังใช้ประโยชน์ได้ทำงานได้เราก็อยากจะมีความรู้บางอย่างที่ไม่ใช่จริงจังและอาจจะเป็นความรู้วาดภาพความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆในช่วงวัยหลังทำงานอย่างเป็นต้นนะครับงั้นทุกอย่างมันน่าจะมีแหล่งความรู้ให้นะครับแล้วเราก็จะมีอะไรบางอย่างที่ไปช่วยเช่นเรามีรายวิชาทุกระดับการศึกษานะครับเรามีประวัติการเรียนรู้นะครับขอเลเซอร์นิดนึงนะฮะประวัติการเรียนรู้ทุกคนเรียนป๊อปปริ้นประวัติปริ้นพอร์ตโฟลิโอได้เราจะเจอผู้ชนใหญ่ใช้คำนี้กันเด็กใช่ไหมฮะแต่เรามีพอร์ตโฟลิโอการเรียนรู้ของเราแสดงว่าเราเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงว่าเรามีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เอาไปเป็นหลักฐานสำหรับการทำอะไรก็แล้วแต่เรามีธนาคารอยู่จิตเก็บข้อมูลไว้ให้นะฮะงั้นในภาพนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นภาพฝันใช่ไหมครับพูดว่าภาพฝันใช่ไหมภาพฝันในอนาคตว่าถ้าเรามีพื้นที่การเรียนรู้แบบนี้เรามีระบบเรามีกลไกแบบนี้เรามีรายวิชาอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นการขยายโอกาสน่าจะเป็นการทำให้พวกเราเข้าถึงความรู้ได้
โอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือวิชั่นตอนแรกเมื่อย้อนหลังกลับไปนะครับประมาณ1ปีที่ผ่านมาที่เริ่มชัดเจนนะฮะช่วงที่1ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับงบประมาณก้อนหนึ่งนะครับจากทางกระทรวง ICT ตอนนั้นนะครับตอนนั้นจะมีเรื่องงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ ICT เพื่อการศึกษาจำนวนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถ้าจำได้เป็นโครงการแท็บเล็ตนะที่ชะลอไปแล้วก็เอามาเริ่มหารูปแบบในการใช้งบประมาณนี้ให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเราได้งบตรงนั้นก้อนหนึ่งอาจจะเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่นักก็เริ่มต้นมาชวนมหาวิทยาลัยทุกแห่งเรามาทำหลายวิชากันทำในระบบมุกนี่แหละนะครับแล้วก็ชวนทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับตอนนั้นเนี่ยเราคุยกับทาง Nextech ทุกท่านรู้จัก Nextech ไหมครับ Nextech เป็นหน่วยงานภายใต้สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็ชวน Nextech ว่าเรามาช่วยกันเพื่อทำการศึกษาระบบเปิดนะครับสวทช.เข้ามากระทรวง ICT ตอนนี้ก็เป็นกระทรวง DE ไปแล้วนะครับก็เข้ามาซัพพอร์ตงบประมาณสวทช.โดย Nextech ก็เข้ามาสร้างพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มโปรแกรมพูดง่ายโปรแกรมเข้าเว็บปั๊บเจอโปรแกรมมีล็อกอินมียูสเซอร์มีอะไรต่างๆแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาโดยสกอ.เราก็คุยกับทางมหาลัยทั่วประเทศครับเรามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเรามีเครือข่ายมหาลัยทั่วประเทศอยู่9แห่งนะครับแล้วก็คุยว่าแต่ละเครือข่ายนะจะช่วยกันนะครับเข้าใจว่าเสียงหายไปใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับจะช่วยกันทำรายวิชาได้ไหมทุกเครือข่ายตอบรับเลยนะครับแต่ละเครือข่ายก็จะมีแม่ข่ายอยู่เนาะอาจารย์มาจากมหาลัยส่วนใหญ่ปะครับฮัลโหล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 เข้าใจว่าเป็นระบบเสียงของห้องฮัลโหล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 ครับเพราะมันเป็นห้องใหม่น่าจะเป็นระบบเสียงของห้องนะครับเราก็ชวนมหาลัยทุกแห่งนะครับผ่านเครือข่ายเราใช้คำว่าเครือข่ายเนาะเพราะถ้าไปชวนแต่ละมหาลัยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีเน็ตเวิร์กไม่ได้ช่วยกันทำงานนะครับเพราะว่าฮัลโหลฮัลโหลเราอยากจะให้ตรงนี้เป็นโอกาสที่ทั้งฝั่งผู้ที่ให้ความรู้กับฝั่งผู้ที่รับความรู้เนี่ยได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานได้เตรียมการแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปในระยะ2ระยะ3เพราะฉะนั้นเราก็ขอให้แต่ละมหาลัยนะทำงานภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยนะครับเราก็มีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายมหาลัยภาคเหนือภาคเหนือก็มี2โซนนะเหนือบนเหนือล่างภาคอีสานก็จะมีอีสานบนอีสานล่างนะครับแต่ละเครือข่ายก็จะมีมหาวิทยาลัยแม่ข่ายนะครับไม่ทราบอาจารย์พอรู้เรื่องนี้ไหมครับพอรู้นะอย่างเงี้ยฮะมหาลัยแม่ข่ายก็รับโครงการไปแล้วก็พยายามกระจายรายวิชาให้ทุกๆคนมาผลิตรายวิชานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือลักษณะของเครือข่ายเรามี9เครือข่ายครับแล้วเราก็มีมหาลัยแต่ละมหาลัยที่มารับจำนวนรายวิชาไปนะครับเรามี150แล้วครับตอนนี้นะในชาร์ตยังเป็น140อยู่มหาลัยที่เข้ามารับโครงการ10รายวิชาช่วงท้ายก็จะเป็นพระจอม9ธนบุรีนะครับ10รายวิชาจะเป็นวิชาทางด้านของอาชีวะด้วยนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคอลต่างๆด้วยนะครับเทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดประมาณ 1,400 กว่าชั่วโมงเนื้อหาความรู้นะครับเยอะมากนะครับแต่ละวิชาเราทำเป็นวิชาสั้นๆนะครับเราคิดว่าถ้าวิชายาวๆ2หน่วยกิต3หน่วยกิต30ชั่วโมง45ชั่วโมงนะครับแล้วเราเรียนแบบเรียนออนไลน์ไม่มีครูนะไม่มีเช็คชื่อนะผมคิดไม่คือโดยข้อมูลก็คือว่าทุกคนอาจจะเรียนแล้วไม่จบเพราะว่าไม่มีกระบวนการมาสร้างแรงจูงใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้อง วิชาสั้นเรียนปั๊บเดียวจบ1เดือนจบนะครับซึ่งก็จะเป็นเทรนด์นะต่างประเทศคอร์สเซล่าต่างๆยูดาซิตี้ก็จะเป็นเปิดวิชาสั้นๆเพราะว่าเขาวิจัยเขาเก็บข้อมูลมาแล้ว
กราฟมันจะเริ่มอย่างนี้แล้วมันก็จะดรอปลงมาเนี่ยที่ที่4ไปที่ที่5เพราะเมฆมันจะลงมาที่อาทิตย์ดินเลยนะครับใครเปิด6สัปดาห์แล้วก็ช่วงท้ายๆจะเหงานะเป็นห้องว่างห้องร้างเลยนะห้องเรียนไม่มีคนเรียนนะครับแล้วเราก็เอาวิชา10ชั่วโมง12ชั่วโมงจบภายใน1เดือนอย่างนี้เป็นต้นทุกมหาลัยช่วยกันเต็มที่ครับแข็งแรงมากด้วยความเข้มแข็งเกิดรายวิชาอันนี้เป็นตัวอย่างชื่อวิชานะครับมีวิชาเช่นวิชาสำหรับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับมีคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์การออกแบบวงจรดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตการสื่อสารในสังคมดิจิทัลนี้ก็สำคัญมากตอนนี้เริ่มเป็นประเด็นนะครับการจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปเลยนะครับ SME ทั่วไปเล็กใหญ่ได้หมดการทำบัญชีครับนะครับผู้ประกอบการสังคมก็คือ social enterprise นะครับอะไรคือผู้ประกอบการสังคมนะมีลักษณะยังไงมีองค์กรควรจะเป็นยังไงเพื่อจะได้เติบโตข้าวหน้านะครับวิชาสำหรับอาจารย์เองครับการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ cloud based นะครับดร.วรสูงสอนนี้ cloud based เทคโนโลยีที่มาช่วยทำให้เกิดคุณภาพในชั้นเรียนทำอะไรบ้างนะครับวิชาวัฒนธรรมเราก็มีอาเซียนศึกษาวิชานี้ป๊อปปูล่ามากนะครับมีคนเรียน600กว่าคนเปิดครั้งเดียวนะครับ600กว่าคนกลยุทธ์สู่อาเซียนนะครับภาษามาลายูเพื่อการสื่อสารโหนี่เปิดไปนี่เป็นตัวอย่างวิชาเท่านั้นนะครับการประกอบอาชีพตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการทำผ้าที่ยอดนิยมของภาคใต้คือผ้าบาติกใช่ไหมครับเทคโนโลยีการก่อสร้างการเงินสุดเต็มไปหมดการสร้างโมบายแอปพลิเคชันยังมีเลยครับนะครับแต่เป็นหัวข้อเรื่องสั้นๆ นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดเรานับไปนับมาเนี่ยมี40มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะฮะใช้คำว่าทั่วประเทศจริงๆนะครับมาร่วมมือกันทำนะครับถ้าเราดูหน้าปกเดี๋ยวเว็บไซต์เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเนี่ยเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับก็เกิดผลขึ้นมานะครับมีเนื้อหาต่างๆนะครับอ่ะขอสไลด์นี้สุดท้ายสไลด์เดียวเดี๋ยวพาไปดูผลที่เกิดขึ้นนะครับสไลด์นี้เป็นคอนเซปชวลโมเดลนะครับถังสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือคือถังที่มีวิชาต่างๆปัจจุบันนี้เรามี150ในแผนขึ้นมาแล้วพร้อมสอน100นะครับมาสักเท่าไหร่นะ2ใน3แล้วนะครับ100พร้อมสอนแล้วขวามือครับเป็นกระบวนการทำให้ได้นะครับเครดิตทำให้ได้ประกาศนียบัตรข้างล่างครับเป็นระบบที่เราจะต้องจัดให้มีเพื่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานนะครับข้างล่างก็จะมีรีซอร์สต่างๆมีการประกันคุณภาพมีมาตรฐานต่างๆเดี๋ยวดร.ปรวิญญาจะมาขยายมี ICT เราห่วงเหลือเกินนะครับเราบอกว่าเราไปดูคอร์เซล่าบอกเปิดวิชานึงมีคนมาเรียนแสนคนเราจะไปทำยังไงนะให้ระบบมันไม่ล่มนะครับเราแค่ระบบที่เป็นแสนคนผมเข้าใจว่าระบบแอดมิชชั่นที่เราสอบเข้าถูกไหมครับทุกครั้งที่ประกาศผลเป็นไงครับล่มตลอดเราก็คิดว่าเราคงไม่พลาดแน่แล้วก็คงล่มเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าสเกลแรกๆของเราคงเป็นหลักหมื่นคนมั้งได้หมื่นคนนี้ก็ถือว่าสวยแล้วล่ะนะครับมาโอเคแล้วล่ะเอาละครับเราเตรียมอินฟราสตรัคเจอร์ให้ดีปัจจุบันนี้เรามีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม10กว่าตัวนะครับมี6ตัวหลักที่ดูแลเรื่องระบบนี้มีอีก 2-3 ตัวดูแลในเรื่องของการ manage traffic อีก 2-3 ตัวเป็น DNS เป็น database อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้างบนครับผมขออธิบายอย่างนี้ถ้าพวกเราเข้าไปเรียนเพราะอยากรู้เราเรียนแล้วจบก็มีใบสอบผ่านนะมีใบประกาศ PDF พิมพ์ได้แต่เป็นใบประกาศเพื่อเป็นกำลังใจนะพวกเราไม่สามารถจะเอาใบประกาศนี้ไปยื่นมหาลัยไปยื่นก็ไม่มีใครเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันเป็นใบประกาศของการเรียนออนไลน์นะครับเป็นการเรียนที่ยังไม่มีการพิสูจน์ตัวตนไม่มีการไปสอบอาจารย์นะครับงั้นก็เป็นใบประกาศเพื่อเป็นกำลังใจว่าเราเรียนจบนะครับแต่ถ้าใครเรียนแล้วอยากที่จะ
พิสูจน์ว่าเราอ่ะมีความรู้ตามที่เรียนมานะไม่ใช่เรียนเล่นๆนะเรียนแล้วตั้งใจมีความรู้นะในระยะต่อไปเราจะเปิดให้มีการสอบมีข้อสอบมาตรฐานของวิชานี้มีสถาบันที่เปิดสอนเป็นคนจัดสอบนะครับหรือเรากำลังวางแผนจะเปิดศูนย์สอบคล้ายๆการสอบภาษาอังกฤษที่มีศูนย์สอบกระจายได้สอบผ่านออนไลน์นะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้เรียนจากภาคไหนก็ไม่เป็นไรเดินไปยังศูนย์สอบที่ใกล้ท่านก็สามารถจะสอบข้อสอบวิชาไหนๆในระบบนี้ก็ได้สอบเสร็จปั๊บเก็บคะแนนไว้ในถังทางซ้ายมือถังหน่วยกิจเก็บไว้ก่อนนะครับการเก็บไว้จะได้ประโยชน์อะไรครับในบางวิชาที่เขาประกาศว่าจบปั๊บถ้าสอบผ่านเอาประกาศสนียบัตรจากองค์กรนี้ไปเราไปทำกระบวนการนี้เราได้ประกาศสนียบัตรจากองค์กรจากสมาคมจากวิชาชีพต่างๆบางมหาลัยบอกว่าเปิดรับนะใครเรียนแล้วเก็บหน่วยกิจให้ครบประมาณนี้เอามาเทียบแล้วเรียนต่อให้จบปริญญาปัจจุบันนี้มีแล้วนะครับพอทราบไหมครับที่ไหนเปิดเรียนล่วงหน้าเรียนแล้วมาเทียบเป็นปริญญาบสท.รามคำแหงก็เปิดครับบสท.เนี่ยตอนเรียนอายุเท่าไหร่ก็ได้นี่แอดวานซ์มากกว่าเพราะว่าเราคงได้ข่าวใช่ไหมครับเด็กประถมเด็กมัธยมบางคนเรียนจนจบปริญญานะครับล่วงหน้าได้เลยในต่างประเทศนะประเทศไทยเรายังบาอยู่ว่าจะได้ปริญญาตรีจะต้องจบม.6จะได้ม.6ต้องจบม.3ของเรายังมีสเต็ปของเราอย่างนี้อยู่นะครับไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเรียนมสท.ปริญญาตรีแล้วอยู่มัธยมต้นมัธยมปลายก็เรียนเก็บไป5วิชา3วิชาถึงเวลาจบปั๊บเข้ามหาวิทยาลัยปิดแต่ขณะเดียวกันอยากจะรู้สมมติเข้าตามอันนี้เป็นตัวอย่างดราม่านะเข้าตามที่คุณพ่อเลือกให้นะแต่ใจอยากจะเรียนที่ตัวเองชอบเปิดที่มสท.เรียนคู่ขนานแต่เราเก็บไปแล้วพอสมควรนะครับเราเรียนต่ออีกหน่อยนึงเราจบปริญญาตรีในหลักสูตรที่เราชอบแล้วเราก็ยังได้เรียนตามที่คุณพ่อมอบหมายอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับหรือใครผมมีเด็กในมหาลัยที่คณะที่ผมสอนเนี่ยจบปริญญาตรีพร้อมกัน2ใบนึงจบจากทางคณะอีกใบจบที่มสท.นิติศาสตร์ก็ชอบมากนะครับก็มีเพราะเราก็จะเรียนแบบนี้ฮะเรียนเก็บแล้วสุดท้ายก็ไปเทียบโอนตามเส้นสีแดงโอเคไหมครับนี่เป็นโมเดลครับเราวางตรงนี้ไว้เราเดินหน้าตามแผนนี้มาเรื่อยๆนะครับ1ปีแต่ก่อน1ปีครับเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาครับเผอิญว่าเราได้พูดคุยทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นและเกาหลีเขาก็มีเจมูกเคมูกคุยไปคุยมาเกิดข้อตกลงความร่วมมือเราจะช่วยกันพัฒนามูก3ประเทศนี้เพื่อประชาชน3ประเทศนี้ใครมีองค์ความรู้ต่างๆก็มาแชร์กันนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี่ท่านเลขาสุภักษ์ท่านเลขาธิการสกออันนี้ท่านประธานเจมูกนี่ท่านประธานของเคมูกนะครับอย่างเป็นต้นนะครับก็โอเคนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับเรามาดูภาพปัจจุบันครับเกิดอะไรขึ้นอันนี้สไลด์ที่จะให้ทุกท่านดูนะครับเพิ่งประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคณาจารย์ที่มาทำรายวิชานะครับแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยนะครับเราก็มาคุยกันว่าเราทำกันมาจนถึงท้ายๆแล้วเนี่ยนะฮะมีวิชาเปิดไป2ใน3แล้วเกือบจะหมดแล้วเรามาถึงตรงไหนเรามีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับก็จะแชร์ให้อาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวิชาทั้งหมดนะครับมีเครือข่ายภาคเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายทํา29วิชาคิดเป็น 19% ของรายวิชาทั้งหมดภาคเหนือตอนล่างมีมหาวิทยาลัยนเรศวร15วิชาอีสานบนจะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีสานล่างขายได้ไหมครับมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับท่านอาจารย์พงศักดิ์อยู่กับเราด้วยนะครับภาคใต้บนมหาลัยวลัยลักษณ์ภาคใต้ล่างทางมอภาคกลางจะเป็นทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะสีเหลืองพวกนี้ก็จะเป็นวิชา
ทั้งหมดนะครับก็จะมีความคืบหน้าในการพัฒนาเสร็จสิ้นไปแล้วหลายเครือข่ายกำลังทำอยู่พร้อมเปิดตัวพร้อมๆกันอีกหลายเครือข่ายนะครับอันนี้เป็นภาพสถิติณวันที่18กรกฎาคมดูตัวเลขกล่องซ้ายมือสุดครับจำนวนคนที่ลงทะเบียนนะครับอันนี้ไม่ได้นับเป็นคนที่เป็นยูนิคนะฮะแปลว่าถ้า1คนลง2วิชาจะนับ2นะครับนับ2ให้มี 41,500 คนครั้งคนครั้งโอเคไหมครับมีการเรียนประมาณนี้นะแต่ละคนก็คงเรียนไม่ได้มากวิชาหรอกครับเพราะว่าเวลาที่เปิดทั้งหมดแค่4เดือนครึ่งนะครับตั้งแต่1มีนาคมจนถึง18กรกฎาคมแค่4เดือนครึ่งครับทุกคนก็คงเรียนได้อย่างเก่งก็รอบเดียวรอบครึ่งอ่ะ2รอบแล้วแต่นะครับตัวเลขไฟนอลตอนนี้นะครับ 3,900 39,500 คนมีบางคนลงแล้วก็ถอนออกหรือลงโดยอุบัติเหตุนะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็น 40,000 คนในเวลา4เดือนนะครับที่เปิดก็ดูจะเป็นตัวเลขที่ดีนี่คือท็อป10วิชาที่มีคนลงทะเบียนสูงสุดนะตัวเลขเล็กๆนะครับทายได้ไหมครับวิชาที่มีคนลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยลงกี่คนจำนวนคนนะครับกี่คนพอรู้ไหมอะไรคนเอากล้องเอามือถือมาซูมเลยนะมีซูมกี่พาวเวอร์ครับวิชาบนสุดเลยครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องเสียเวลาเดาครับ 2,192 คนไม่ใช่วิชาบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรก 2,200 กว่าเป็นวิชาทดสอบมีกระบวนการทดสอบมีกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นจำนวนคนมันจะเยอะนะเยอะแบบเป็นตัวปลอมนะมอกอัพขึ้นมาเทสวิชาจริงๆครับ 2,100 คนเข้ามาเรียนพร้อมๆกันในครั้งเดียวกันอาจารย์นึกภาพออกไหมครับอาจารย์เคยสอนคอร์ส 2,000 คนไหมครับไม่เคยสูงสุดเท่าไหร่ครับ500ถูกไหม500คน500คนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะสอนในชั้นเรียนก็เหนื่อยแล้วนะสอนออนไลน์เป็นไงครับเหนื่อยกว่าอีกนะครับขอถ้าแค่1คนโพสต์1คำถามเนี่ยครับอาจารย์ตอบไปอีก1อาทิตย์เลยใช่ไหมครับ500คน500คำถาม 2,000 คน 2,000 คำถาม1คนโพสต์1คำถามนะอาจารย์ตอบไปจนจบคอร์สยังตอบไม่หมดทุกคนเลยมันคงต้องมีวิธีการจัดการมันต้องมีกระบวนการเพราะไม่งั้นจะเปิดการเรียนการสอนแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นดีเทลเดี๋ยวค่อยว่ากัน 2,000 กว่าคนเป็นตัวเลขที่เราดีใจนะอาจารย์ทุกคนในโครงการในเครือข่ายดีใจว่าโหเราคาดว่าประมาณ 3-400 ก็สวยแล้วนะฮะมาพร้อมๆกันเนาะนี่ 2,000 คนนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับไม่ใช่มีคอร์สเดียว 2,000 คนนะแล้วที่เหลือ100คนนะไม่ใช่นะครับ 2,000 1,000 1,000 800 600ที่เป็น600กว่านี่เยอะมากนะครับ3 40คอร์สที่เป็น600กว่าคนนะครับแน่นอนกลุ่มนึงน่าจะเป็นนักเรียนในมหาลัยนักเรียนของอาจารย์ผู้สอนเองแต่เราไปดูต่อครับอันนี้มาจากเครือข่ายอะไรนะครับก็ให้เครดิตท่านทำได้ดีมากนะครับมีภาคเหนือทั้งมช.ทั้งมหิดลทั้งมสท.นะครับภาคกลางนะครับมีหลายๆมหาลัยอีสเทิร์นเอเชียนะครับมหาลัยหอการค้านะครับหอการค้าเปิดบัญชีครับบัญชีทั่วไปประชาชนมาเรียนเยอะทีเดียวผู้เรียนอายุเท่าไหร่ครับผมสงสัยเนาะเราบอกว่ามิชชั่นตอนแรกใช่ไหมมันต้องเป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคนแหมมีภาพเลยนะมีพาสเวย์นะอายุ13 12จนถึง60กว่ายังเรียนได้นะแล้วของจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมครับอยากรู้ไหมครับคือเราทำระบบanalytics นะฮะที่เมื่อเช้าจะฟังท่านคีย์โน้ตหลายคนพูดนะครับว่าต่อไปนี้เรามีข้อมูลแล้วเราจะต้องวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็โปรไฟล์ผู้เรียนเป็นยังไงนะครับเรามาดูผลลัพธ์เลยครับผมเอาวิชาที่มีผู้เรียนสูงสุดนะครับผมไม่เอาทุกวิชานะผมลองดูว่าวิชาที่ 2,000 คนเนี่ยครับมันน่าจะเสียทั้งระบบฮัลโหลฮัลโหลมันน่าจะฮัลโหลฮัลโหลเสียทั้งระบบเสียทั้งระบบผมไม่รู้โอเคนะครับวิชาที่คนเรียนสูงสุดคือวิชาอะไรทราบไหมครับจิตวิทยาในชีวิตประจำวันอ๋อผมลืมพูดชื่อวิชานะวิชาสูงสุดเนี่ยคนเรียน 2,000 คนคือจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน make sense ไหมครับ
เมกเซนเนาะคนเรียนตลอดวิชาที่รองถัดๆลงมาครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนี่ท็อปเลยครับ 3-4 วิชาถัดมาเป็นเรื่องสหกิจศึกษาอาจารย์เดาได้ไหมครับมีนักเรียนทุกมหาลัยเลยเตรียมพร้อมจะออกไปฝึกงานไปทำงานใช่ไหมครับอันวิชานี้ป๊อปปูล่านะครับอาเซียนศึกษารองลงมานะครับการบัญชีทั่วไปหลักการบัญชีนะครับแล้วก็STEM Educationอาจารย์พอแบ็กเซนใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยครับเราปล่อยร้อยกว่าวิชาไปเลยแล้วก็ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนี้มาดูวิชาที่คนเรียนสูงสุดนะครับ 2,000 กว่าคนนะครับวิชานี้เนี่ยนี่คือการกระจายตัวของอายุ Hello. นะครับ yes. แต่ละแท่ง Hello. ความสูงคือจำนวนคนนะครับอาจารย์อาจจะไม่เห็นตัวเลขนะครับผมซูมให้นิดนึงนะ Hello Tears Hello Hello Helloฮัลโหล20 30 32 43เห็นไหมครับฮัลโหลโอเคไหมข้างล่างครับมีสถิติเลยครับฮัลโหลมีนอยู่ที่มีเดียนค่ากลางอยู่ที่31ไม่ใช่20กว่าใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนในมหาลัยนะมีเดียนอยู่ที่31ที่ผมสนใจมากก็คือว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือคนที่อายุเยอะๆมากขึ้นนะครับยังอยากจะเรียนรู้ไหมนะครับยังอยากจะเรียนต่อเนื่องหรือเปล่าอายุมากกว่า41นะครับ41นะครับมีจำนวนถึง 17% ของ 2,000 คนเท่ากับว่า300คนขึ้นไปน่าสนใจไหมครับอายุอยู่ระหว่างช่วงทำงานเริ่มต้น 56%จิตวิทยาในชีวิตประจำวันนะดูแล้วก็ข้อมูลค่อนข้าง make sense นะครับอันนี้วิชาที่2ครับภาษาอังกฤษนะครับ curve มันอาจจะดูขึ้นสูงตรงกลางหน่อยนึงช่วงวัยเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขคนอายุเกิน40ก็ยังคง 17% นะครับมากกว่า25คือช่วงเริ่มทำงานระยะแรกก็ยังคง 26%นะครับผมขอไปเรื่อยๆนะครับที่ผมเอาหลายๆวิชาเพราะว่าทุกๆวิชาเนี่ยมาจากแต่ละเครือข่ายไม่ได้มาจากเครือข่ายเดียวกันคือผมสมมติฐานว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยกระจายตัวหรือเปล่ามันไม่ใช่ถ้าเป็นเครือข่ายเดียวอาจจะเครือข่ายนี้บริหารจัดการดีนะครับประชาสัมพันธ์ดีใช่มั้ยครับก็จะมีคนมาเรียนเยอะใช่มั้ยครับผมก็เอาวิชาเครือข่ายภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างภาคใต้บ้างกระจายตัวไปแล้วดูว่าการกระจายตัวของอายุยังคงไปในแนวทางเดียวกันนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษสตาร์ทอัพนะครับก็ยังคง 20% ในผู้อายุเกิน40 43% ช่วงใบทำงานระยะแรกนะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้หลักการบัญชีนะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ 39% ทราบไหมครับเดาได้ไหมครับวิชาอะไรอายุเกิน40ขึ้นไปมาเรียน 39%เดาเลยไหมอาจจะต้องเกี่ยวกับคนที่อายุเยอะหน่อยใช่ไหมครับวิชานี้ชื่อว่าการพยาบาลผู้สูงอายุเมคเซนส์ไหมครับผมนั่งดูสถิติเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยนั่งดูโดยที่ไม่มีโจทย์อะไรอยู่ในใจเนาะก็ดูไปเอาท็อปเอาอะไรวิชาท็อปอันนี้ติดอยู่ในท็อป10นะรายวิชาท็อปมาคลี่ขอดูสถิติหน่อยขอไล่ดูเพื่อจะได้มาสรุปภาพรวมว่าเราทำอะไรมันกันมาบ้างเนี่ยโอ้มันก็เมคเซนส์นะดูแล้วนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกับ30กว่าแล้วก็มีผู้เรียนไม่มากนะครับอายุเฉลี่ยมีเรียนอยู่ที่35มาจากไหนอยากรู้ไหมครับก็ต้องมาจากประเทศไทยสิมันจะอยู่ว่าภาคไหนใช่ไหมครับมันจะมาจากที่อื่นได้ยังไงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะเราทำด้วยภาษาไทยนะซับไทเทิลไทยพูดภาษาไทยบริบทคนไทยนะครับมันจะมาจากที่ไหนได้พอแอบไปดูแล้วดูตื่นเต้นมากเลยครับวิชานิจิตวิทยานะครับตัวเลขบอกว่ามาจาก23ประเทศตัวเลขมุมล่างซ้ายเนี่ยฮะ23ประเทศนะครับแต่ผมก็ยังช่างใจนิดนึงนะครับเอาละเราวางตัวเลข23นี้ไว้ก่อนนะเรามาดูว่าท็อปคันทรีนะฮะประเทศที่มีคนเข้ามาเรียนเยอะ
แน่นอนแหละถ้าไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็ระบบมันต้องผิดอะไรสักอย่างแน่นะครับมันต้องเพี้ยนแน่เราต้องเชื่อถือไม่ได้โอเคอันดับ1ประเทศไทย 96% แต่อันดับ2เป็นอเมริกาครับอันดับ3เป็นออสเตรเลียไม่รู้เชื่อได้ป่ะมันอาจจะเป็นสแปมแฮกเกอร์อาจจะเป็นคนเมกดาต้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะไม่เป็นไรเราวางไว้ก่อนนี่คือจิตวิทยาชีวิตประจำวันแต่สัดส่วนสูงนะครับเพราะคนไทยมีแค่ 96% ที่มาจากประเทศไทยนะครับอันนี้วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ1 2 3ชื่อประเทศเปลี่ยนครับ1เป็นไทย2เป็นอเมริกา3เป็นอังกฤษนะครับต่อมาครับอันนี้8ประเทศอันนี้5ประเทศอาเซียนศึกษาสังเกตอันดับ2ครับประเทศลาวให้ดูแปลกมั้ยครับมันถ้ามันเป็นแพทเทิร์นไทยอเมริกาไทยอเมริกาตลอดเนาะมันก็อาจจะมีกระบวนการสแปมมีอะไรต่างแต่ชื่อประเทศมันเปลี่ยนมันสวิตช์ไปเรื่อยๆนะครับร้านนี้ก็ดูจะเมคเซนส์นะครับเป็นลาวอยู่เข้ามาเรียนด้วยแต่ 0% ตรงว่าตัวเลขอาจจะไม่มากอาจจะเป็นหลัก10แล้วทั้งมันเป็นหลัก100นะครับอาจจะแค่ 0. จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นก็อันนี้ทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ๊ะณวันนึงที่เราเปิดเราทาร์เก็ตคนไทยนะครับแต่มีคนต่างประเทศมาร่วมเรียนเราเดาไงครับเพราะเราพูดภาษาไทยทำไมเขามาเรียนกับเราได้เพราะว่าเป็นคนไทยในต่างประเทศน่าจะอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีเวลาหลังทำงานอะไรต่างก็แสวงหาข้อมูลใช่ไหมครับแล้วพอไปเรียนมูกต่างประเทศก็อยากจะรู้มีมูกไทยไหมอาจจะใช้คีย์เวิร์ดไทยมูกก็เซิร์ชมาเจอก็อาจจะลองเริ่มเรียนผมเดาไปเรื่อยๆนะสร้างสตอรี่จริงๆยังไงไม่รู้ไม่เคยคุยกับคนที่เรียนนะครับแค่เป็นสถิติที่เกิดขึ้นจากระบบแล้วเราก็เริ่มสร้างสมมติฐานขึ้นมาเดี๋ยวไปหาความจริงต่อไปนะครับการศึกษาระดับไหนครับเราบอกว่าต้องเป็นปอตีก่อนปอตีนะครับอันนี้คือกราฟแสดงอันนี้คือปอตีแบชเชลเลอร์ปอตีอยู่นี้นะครับงั้นถ้าทางขวาก็คือโทเอกซ้ายมือมัธยมนะครับก็ดูดีนะมีทั้งมัธยมมีทั้งหลังปริญญาตรีมาเรียนสัดส่วนครับนี่คือปอตีนี่คือก่อนปอตีนี่คือหลังโอเคไหมครับก็ดูดีทีเดียวตะกี้เป็นจิตวิทยานะครับอันนี้จิตวิทยาในชีวิตประจำวันอันนี้หลักการบัญชีครับจะเห็นตัวเลขมัธยมนะครับการศึกษามัธยมจากสถิตินะครับมีผู้ที่ออกจากระบบการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 50-60% ของเด็กในเจเนเรชันเดียวกันโอกาสที่เข้ามหาวิทยาลัยเพียงแค่ 40% ของเด็กในเจเนเรชันเดียวกันนะฮะแปลว่าอายุตรงเนี้ย 100,000 คนเนี้ยเข้ามหาลัยได้แค่ 40,000 คนมีโอกาสเข้าไปนั่งเรียนในมหาลัย 40,000 คนที่เหลือเนี่ยออกสู่การทำงานหมดนะครับอันนี้เป็นวิชาหลักการบัญชีผมก็เมื่อสักครู่เป็นหลักการบัญชีนะครับผมก็สร้างสมมติฐานมาเอ๊ะหรือจะเรียนทำบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นสมมติฐานที่เราน่าคิดนะครับวันนี้อาเซียนศึกษามัธยมเยอะมากหลังปริญญาตรีเยอะมากผมก็สงสัยว่าทำไมอาเซียนศึกษาเด็กถึงสนใจกันเยอะเมื่อวานนี้มีคำเฉลยครับท่านอาจารย์กิตินะครับดร.กิติที่อาเซียนยิสเทนเอเซียนะครับมาลายยิสเทนเอเซียท่านเป็นคนทำรายวิชานี้ท่านบอกว่าวัตถุประสงค์ที่ทำวิชานี้เพื่อให้การศึกษากับนักเรียนมัธยมปลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทอาเซียนนี่คือวัตถุประสงค์ท่านทำยังไงบ้างท่านไปทำเสร็จแล้วก็เผยแพร่แต่พอเผยแพร่ไปป๊อปเนี่ยเกิดมีครูมัธยมเกิดมีเว็บไซต์ที่เป็นของครูเกิดมาเจอแล้วก็ไปโพสต์ก็กระจายทำให้มีเด็กเข้ามาเรียนเยอะและเข้าใจว่าไปตรงกับวิชาเรียนของนักเรียนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีคำอธิบายอยู่วิชานี้600กว่าคนนะครับโอเคไหมครับก็เป็นภาพใหญ่ๆที่ทำให้เห็นนะฮะเราเห็นตั้งแต่ช่วงอายุระดับการศึกษาสถานที่นะครับก็เป็นโปรไฟล์ที่เกิดขึ้นณวันที่18กรกฎาคมยังเปิดไม่จบ150วิชานะครับความหลากหลายวิชาไม่ใช่แต่ชีวิตประจำวันนะครับทุกอย่างเลยชีวิตประจำวันก็ได้สายด่วนกู้ภัยเป็นเรื่องต้องรู้นะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาป๊อกเนี่ยติดต่อใครได้สุขภาพอุบัติเหตุเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงอันนี้ทางมหิดลช่วยทำให้นะครับ
ไปจนถึงจิตวิทยาผู้สูงอายุจิตวิทยาวัยรุ่นจิตวิทยาต่างๆหลากหลายไปถึงขั้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปถึงขั้นอาชีพไปถึงขั้นวิศวะไปถึงขั้นเทคโนโลยีไปจนถึงภาษาวัฒนธรรมครอบคลุมกว้างทีเดียวนะครับ thaimook.org หลังเซสชันนี้อาจจะลองไป explore หลายวิชายังเปิดอยู่หลายวิชาปิดไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการที่จะสรุปทำความเข้าใจทำความร่วมมือแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดใหม่นะครับเปิดย้อนเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลากหลายรูปแบบแล้วเราจะเดินทางไปสู่วิชาที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะที่พอสมควรแล้วก็วิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับอันนี้เพื่อเป็นอินพุตให้กับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในโครงการนี้ครับเราเดินหน้าพร้อมกันไปหลายๆทีมที่1ทำเนื้อหาที่ผมเล่าทั้งหมด40มหาวิทยาลัยทั่วประเทศทำเนื้อหาทำรายวิชาทีมที่2ทำระบบก็จะมีทาง Nextech สวทช.พัฒนาระบบแก้บั๊กป้องกันแฮกเกอร์ป้องกันสแปมก็ทำไปทีมที่3ทำมาตรฐานเราเริ่มต้นมาเราจะต้องมีแนวปฏิบัติใช่ไหมครับเพื่อทุกคนที่อยากจะทำวิชาเนี่ยรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็วิชาน่าจะมีคุณภาพถ้าเลือกเนื้อหาแบบนี้ถ้าถ่ายวิดีโอแบบนี้ถ้ากระบวนการแบบนี้วิชาออกมาน่าจะมีคุณภาพต้องมีแนวปฏิบัตินะทีมนี้ทำแนวปฏิบัติอีกทีมหนึ่งทำประชาสัมพันธ์อีกทีมหนึ่งไปเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่บริหารจัดการเรามีหลายทีมนะครับผมเล่าไปทีมแรกเดี๋ยวสักครู่ดร.ปรวิญญาจะมาเล่าทีมที่สองว่าเราเดินหน้าทำมาตรฐานยังไงบ้างแล้วมาตรฐานที่เป็นผลสำเร็จเนี่ยอยู่ในมือทุกท่านเนี่ยมันท่านเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับผมขอจบพาร์ทแรกตรงนี้ก่อนสำหรับคำถามผมคิดว่าเดี๋ยวเรารวบไปถามตอนท้ายดีไหมครับทีเดียวเลยนะครับครับท่านนั้นครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อนุชัยในช่วงแรกนะครับปรบมือให้ท่านหน่อยนะครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าไทยมุกเข้าไปได้ที่เว็บไทยมุกอะไรครับโอ้โหเก่งอะไรจริงแปลว่าไม่มีใครหลับเลยเยี่ยมครับแล้วก็วิชาไทยมุกตอนนี้เข้าไปเรียนต้องเสียตังค์ไหมครับไม่เสียแล้วผมเพิ่มให้นะสอบตกก็ไม่โดนว่าสักคำไม่โดนประณามหยามเหยียดไม่มีเลยดังนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเก็ตฟีลลิ่งว่าไทยมุกเป็นยังไงนะครับวันนี้อย่าได้รอช้าหยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่ thaimook.org ลงทะเบียนฟรีนะครับเมื่อลงทะเบียนไปแล้วท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านอีเมลเล็กน้อยนะครับแล้วท่านก็จะสามารถที่จะเข้าเรียนวิชาที่ชอบได้เลยนะครับถ้าเมื่อกี้เห็นมีน้องๆเยาว์วัยอยู่อยากจะเรียนวิชาการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็ไปลงทะเบียนวิชาดูแลผู้สูงอายุได้นะครับใครอยากจะเรียนวิชาทางด้านการทำสื่อสมัยใหม่เช่นแบบ AR ผมเข้าใจว่าน่าจะยังเปิดอยู่ AR Augmented Reality เรียนออนไลน์ได้มีที่ไหนนะครับมีที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็เรียนฟรีเอาละครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินยานะครับนำเสนอเรื่องการพัฒนามาตรฐานของมุกสู่ระดับโลกครับตบมือต้อนรับท่านหน่อยครับทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะรองผู้อำนวยการคืออาจารย์อนุชัยนะคะซึ่งทางทีมบริหารส่วนกลางจริงๆมีต้นทุนไว้ระดับสูงมากก่อนที่โครงการนี้จะถูกได้รับทุนจากรัฐบาลนะคะเพราะต้นทุนที่ว่านั้นคือได้มีการทำสตัดดี้มาก่อนแล้วระดับหนึ่งแล้วหลังจากที่พอได้รับทุนแล้วก็เริ่มมีการขยายทีมงานเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์อนุชัยเอ่ยถึงแล้วก็มาถึงทีมที่เรียกว่าทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติเนี่ยค่ะก็เราก็เลยได้ใช้ต้นทุนนั้นพอสมควรมากๆนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วคือเป็นการที่เราทำงานขนานกันแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากที่100กว่าวิชาออกไปเรียบร้อยแล้วท้ายสุดจะมีกระบวนการที่กลับมาตรวจสอบแล้วก็อาจจะพัฒนาให้สูงขึ้นให้พัฒนาอีกรอบนึงนะคะอย่างที่บอกงั้นขออนุญาตในเบื้องต้นนี้จะเล่าพื้นที่มาหรือกระบวนการวิจัยที่ดำเนินการไปสักประมาณ5นาทีก่อนนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะคะก็คือว่าโดยโครงการที่จะมีนักวิจัยอีกท่านนึงนะคะก็คืออาจารย์เสมอการนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ทางเราทีมเราก็ได้รับโจทย์มาว่าจะต้องมีการรีวิวเอกสารที่เกิดตอนนี้ออกมาจากทั่วโลกเลยนะคะจากCoursera Provider โทษทีครับ MOOC Provider หลายๆแห่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องถึงมาตรฐานแบบไหนที่เรายอมรับได้ในประเทศของเราและ
ระดับนานาชาติถ้าเกิดว่าเรามีคอร์สของเราแล้วนะคะแล้วเราอยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเราจะให้ผู้สอนพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยแล้วให้คนอื่นมาเรียนกับเราเนี่ยค่ะจะสามารถที่จะยอมรับได้ระดับนานาชาตินะคะเพราะตอนนี้จริงเฟส2ของไทยมูกเนี่ยเริ่มทำเป็นโครงการระดับที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนเครือข่ายกันเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นภาพเคมูกเจมูกแล้วไทยมูกจับมือกันนะคะอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องมีกลุ่มที่เรียกว่ามาตรฐานแล้วก็มีแนวปฏิบัติในรายละเอียดนะคะจริงๆตอนที่ทำมาตรฐานเนี่ยก็ได้อ่านงานเยอะมากก็พบว่ามันมีรายละเอียดตั้งแต่ที่เรียกว่ามาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาหมายถึงว่านโยบายเลยนะคะว่าถ้ามหาวิทยาลัยนี้จะเปิดมูกจะต้องมีระดับอย่างไรคือนโยบายแจ้งให้กับผู้สอนอย่างไรแต่ว่าในโจทย์ของไทยมูกเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำในลักษณะของมาตรฐานที่เมื่อจะเปิดสอนนะคะดังนั้นนโยบายระดับที่เรียกว่าเป็นสถาบันเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอ่ยถึงตรงนั้นแต่ว่าอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับทางต้นสังกัดนะคะแต่ว่าในจุดที่มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ออกมาขณะนี้ค่ะก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็อยู่ในเอกสารในมือท่านนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงว่าถ้าเกิดท่านส่องตัว QR code ด้านหลังนะคะหรือกดดาวน์โหลดจาก URL ข้างบนนี้นะคะท่านก็จะได้เห็นหน้าจอเว็บไซต์นี้ซึ่งมี full paper อยู่121หน้าใน full paper เนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานปรากฏอยู่ซึ่งมีรายละเอียดนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าใครบ้างต้องรู้มาตรฐานนะคะที่เอกสารนี้เขียนอยู่ด้านหลังนะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือถ้าเกิดว่าในเชิงของระดับใหญ่แล้วก็คือผู้บริหารระดับโครงการระดับประเทศหรือระดับหน่วยงานถ้าเกิดหน่วยงานอยากทำมูกก็ควรจะต้องศึกษาตัวมาตรฐานเหล่านี้นะคะแล้วก็นักวิชาการที่จะดูแลงานด้านการทำมูกในมหาวิทยาลัยหรือในทีมงานในหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้สอนนะคะหลายท่านเรียนผู้สอนในวิชาต่างๆแล้วอยากจะเปิดวิชามูกเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องศึกษาตัวนี้แล้วก็กลุ่มนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำงานสนับสนุนผู้สอนที่ดำเนินการพัฒนารายวิชามูกก็ค่ะก็ต้องมีรายละเอียดบางส่วนที่ท่านต้องอัปเดตความรู้บางส่วนด้วยรวมถึงผู้เรียนค่ะเมื่อกี้จากที่สไลด์ของท่านอาจารย์นุชัยเอ่ยถึงนะคะว่าเรามุ่งหมายให้เป็นการเปิดรายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของไทยแล้วท้ายสุดเราจะเก็บหน่วยใช่ไหมคะtransfer เป็นการที่เรียกว่าอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าก็ผู้เรียนก็จะเป็นต้องรู้ว่าเอ๊ะขณะนี้เราเข้าไปเรียนเนี่ยเราอยู่ในรายวิชาที่เรียกว่าได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คืออยากแนะนำให้เข้าไปตัวนี้นะคะ QR code ด้านหลังนะคะแล้วก็จะเปิดเจอตัวไฟล์นี้ถ้าเกิดเอกสารวันนี้หายไปก็จะเจอไฟล์นี้เป็น PDF นะคะแล้วก็เอกสารที่เป็น full paper ที่มีรายละเอียดซึ่งวันนี้คงไม่มีเวลาที่จะพูดในรายละเอียดแต่ว่าจะขอพูดเร็วๆแล้วก็จริงๆอยากให้แต่ละท่านเนี่ยถ้าท่านอ่านเอกสารตัวบ่งชี้นี้ตัวใดแล้วนะคะรู้สึกว่าติดขัดอยากจะให้อธิบายนะคะขออนุญาตว่าท่านเรียนถามยกมือถามได้เลยเราจะได้ขยายความให้นะคะเพราะอาจจะยังไม่มีเวลาได้อ่านตัวเล่มนะคะก็ตัวที่มาก็คืออย่างที่บอกนะคะโครงการไทยมูกเนี่ยมีที่มาโดยการที่ใช้ภาษีประชาชนนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญจากหน่วยกลุ่มงบประมาณกลุ่มนึงที่บอกว่าเป็น ICT เพื่อการศึกษาหรือ ICT เพื่อประชาชนใช่ไหมคะก็3กระทรวงเลยนะคะก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงดิจิทัลนะคะ3กระทรวงนี้ได้รับเงินรวมกันเป็น1ก้อนแล้วก็มาจัดทำเป็นโครงการที่ดูแลไทยมูกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไทยมูกก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดการพัฒนาอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ลุชัยได้เอ่ยถึงนะคะโครงการมาตรฐานนี้จะเป็น1กิจกรรมหลักที่จำเป็นต้องดำเนินการนะคะในจุดแรกที่เราได้เริ่มศึกษาเนี่ยเราก็พบว่ามูกที่ถูกเปิดโดยคอร์สิราหรือว่าถูกเปิดโดย edX ระดับ provider ระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยค่ะแบ่งรูปแบบการเปิดสอนเนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1เนี่ยจะเรียกว่า self paced learning ถ้าเกิดว่าท่านค้นไปเจอก็จะเจอเว็บที่เขียนว่า self paced อยู่ข้างล่างที่หน้าถือว่าชื่อวิชานะคะก็จะเขียนว่า self paced self paced ตรงนี้หมายความว่าวิชานี้ถูกเปิดตลอดเวลานะคะท่านอยากสมัครเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอใครบอกว่าต้องสมัครวันนี้ต้องสมัครภายใน10วันนี้ต้องสมัครภายใน20วันนี้พวกนี้คือเปิดสมัครตลอดเวลาท่านอยากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะและรวมถึงรูปแบบการเรียนก็เลยกลายเป็นว่าสมมติว่าเราสมัครวันนี้เพื่อนอีกคนสมัครเมื่อวานหรือสมัครเมื่อ20วันที่แล้วเนี่ยก็สังเกตว่าทุกคนจะทำแบบสอบไม่เท่ากันถูกไหมคะดังนั้นพวกระบบแบบนี้จะเป็นระบบที่เรียกว่า provide เนื้อหาไปให้แล้วก็มีแบบทดสอบแต่ก็ feedback auto ให้ท่านด้วยมันก็คือทุกอย่างคือเป็นการออกแบบไว้ล่วงหน้านะคะท่านสมัครไปแล้วท่านก็จะได้บทเรียนมาได้รู้สึกได้ทำแบบฝึกหัดจนกระทั่งเกิดความเข้าใจแล้วก็ apply certificate ออกมานะคะกลุ่มที่2เนี่ยจะกลุ่มที่เรียกว่ามี instructor คอยดูแลค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มแบบที่1 นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปิดแบบช่วงเวลาเช่นต้อง
สมัครให้เสร็จภายในประมาณ2 อาทิตย์นะแล้วเราจะเริ่มเปิดสอนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเปิดสอนยาวไปจนถึงประมาณ4สัปดาห์หรือ6สัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่เราพบในมูกเนี่ยก็อยู่ที่อย่างที่บอกนะคะยิ่งยาวยิ่งคนถอนออกนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้วนี่คือค่าแนะนำคำแนะนำก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 สัปดาห์นะคะในการที่จะเปิดสอนมูกเพื่อให้คนไม่เบื่อหน่ายเกินไปเรียนประมาณเดือนนึงเดือนครึ่งนะคะส่วนแบบที่3เนี่ยจะเป็นแบบที่เรียกว่ามีผู้สอนด้วยแต่เลเวลเนี่ยของการทำความร่วมมือคือมีกระบวนการเรียนแบบร่วมมือค่อนข้างสูงขึ้นเช่นอาจจะมี requirement ให้ผู้เรียนนะคะทำการบ้านหรือว่าหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วท่านก็ต้องไปคอมเมนต์คนอื่นด้วยมากขึ้นมีกระบวนการ interaction มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นสีเขียวเนี่ยคือ interaction เกิดไหมมีบ้างแต่ไม่มากนักนะคะมันกึ่งลูกครึ่งระหว่างแบบ self paced กับแบบที่เรียกว่า collaborative learning นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะมันพอเราตั้งหลักได้ว่าจะเป็น3แบบดังนั้นเอกสารที่เวลาเราทำมาตรฐานเนี่ยเราก็จะทำเป็นลักษณะแบบที่เรียกว่ากลางระดับครอบคลุมทั้ง3แบบนะคะแต่ว่าในแนวปฏิบัติต่างหากที่มีรายละเอียดของแต่ละรูปแบบไว้บ้างไว้ให้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานนี้เท่ากับแปลว่าเป็นคำที่เรียกว่าจุดหนึ่งที่เรายอมรับได้ถูกไหมคะไม่ได้แปลว่าต้องเป็น perfectหรือเป็นจุดสมบูรณ์แต่เป็นจุดที่ทุกคนยอมรับได้แล้วยอมรับได้ในระดับนานาชาติด้วยกันนะคะดังนั้นในการทำงานพัฒนามาตรฐานเนี่ยก็จะมีวิธีดำเนินการนะคะดังนี้นะคะคือเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของเรานะคะเราก็แบ่งการพัฒนาเป็นประมาณ4ระยะด้วยกันระยะแรกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากเลยค่ะกับการศึกษาเอกสารที่เกิดจากเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่เยอะๆเนี่ยค่ะก็คือเราต้องเข้าไปดูว่าคอร์สซิล่าตอนนี้มีเอกสารแนะนำออกมาอย่างไรเอ็กเอสออกมาอย่างไรยูไนซิตี้ออกมาอย่างไรฟิวเจอร์เลิร์นของค่ายทางยุโรปอะไรเงี้ยออกมาอย่างไรเงี้ยค่ะก็ศึกษาเอกสารตรงนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ยเราใช้เอกสารหลักนะคะทั้งหมด29ฉบับในการวิเคราะห์มาตรฐานออกมาว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยเขามีจุดที่เน้นแล้วก็น่าจะต้องทำคืออะไรบ้างนะคะเราก็ได้เอกได้ตรงนี้ออกมาหลังจากนั้นระยะ2เนี่ยเราก็ได้สัมภาษณ์เชิงลึกเกิดขึ้นนะคะส่วนนี้เนี่ยเกิดการได้โอกาสจากทาง TCU จัดประชุมนานาชาติเมื่อประมาณเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งฝ่ายเจมุกเพราะเจมุกก็เริ่มเปิดตัวไปก่อนเรานะคะเคมุกก็เปิดก่อนเราแล้วก็ดำเนินการไปพอสมควรแล้วก็เราได้เชิญทางระยะ3เนี่ยเราก็ได้ทำประชุมกลุ่มค่อนข้างละเอียดมากขึ้นเพราะเราได้มีร่างตัวรูปแบบแล้วเราก็เชิญทางมาเลเซียมูกนะคะคือมาแล้วก็ทางเคมูกมาช่วยให้ข้อคำแนะนำกับมาตรฐานของเรานะคะแล้วก็เราก็จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญคนไทยด้วยนะคะหลายท่านอาจจะอยู่ในการประชุมในวันนั้นด้วยในห้องนี้สักคนสองคนนะคะท่านอาจารย์วรสวงนะคะเพื่อจะสกัดตัวกลุ่มมาตรฐานนี้ให้น้อยลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเราก็ได้นำเสนอเผยแพร่ในกับกลุ่มว่ากลุ่มคนระดับกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ได้ข้อปรับปรุงมาเป็นฉบับสมบูรณ์นะคะโดยหลักเนี่ยเราจะมองตัวมาตรฐานออกเป็นปัจจัยแบบนี้นะคือ input process output โดยปกตินะคะแต่ว่านี่จะใช้ที่เป็น presage แล้วก็ process แล้วก็ตัว output นะคะก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นในการที่จะเริ่มต้นเปิดก่อนนะคะก็คือแปลว่าผู้ที่จะเป็น provider เนี่ยจะต้องรับข้อมูลคือโครงร่างรายวิชาของอาจารย์ถูกไหมคะว่าจะอาจารย์จะเปิดเนี่ยรายวิชาเนี่ยมีโครงร่างการสอนอย่างไรคือมีคำอธิบายรายวิชาชี้แจงมาว่าผลการเรียนที่คาดหวังต้องการกลุ่มเป้าหมายถึงใครต้องการอย่างไรนะคะแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์เนื้อหามาเรียบร้อยซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุมัติโครงการนะคะสมมติว่าถ้าเป็นท่านขอถึงไทยมุกอย่างที่บอกนะคะตัวมาตรฐานนี้จริงๆคือตอนนี้เราทำเพื่อจะเซิร์ฟโครงการไทยมุกแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเห็นว่ามาตรฐานนี้น่าจะใช้ได้เลยท่านก็สามารถจะไปประยุกต์กับหน่วยงานของท่านได้เลยดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยนะคะท่านก็ต้องให้ผู้สอนเขียนโครงการมาอยู่ดีถูกไหมคะเขียนข้อตกลงรายวิชามาว่าโครงรายวิชานี้มีข้อเสนออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งและจุดที่เราสำคัญคือเรามองเรื่องความพร้อมของบุคลากรนะคะปัจจัยด้านกระบวนการก็จะอยู่ที่เริ่มต้นการออกแบบและพัฒนาและรวมถึงการสอนการเปิดสอนนะคะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้จะค่อนข้างกินกว้างนิดนึงตรงคำว่ากระบวนการนะคะกระบวนการคือตั้งแต่ออกแบบผลิตดำเนินการสอนนะคะแล้วก็ปัจจัยผลผลิตคือเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมองเห็นอะไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่ที่เป็นสถิติที่เป็นอาจารย์อนุชัยจะนำเสนอเป็นข้อมูลอินไซด์ด้านหลังของตัวระบบทั้งหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองตรงนั้นค่ะถ้าท่านต้องทำการมูกต่อผู้บริหารทำมูกต่อเราต้องการข้อมูลปรับปรุงนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในมาตรฐานที่10นะคะค่ะงั้นหลังจากนั้นเราก็มาสรุปเป็นกรอบในการให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นด้วยก็คือ
พิจารณาตามระยะการดำเนินการนะคะก็คือระยะที่1คือระยะข้อตกลงนะคะระยะที่2คือระยะการออกแบบและพัฒนารายวิชาและระยะที่3คือระยะการเปิดสอนรายวิชาบนระบบดังนั้นเมื่อสักครู่เนี่ย140กว่าวิชาขณะนี้ยังมีบางรายวิชา40กว่าวิชายังอยู่ในช่วงของการเปิดสอนอยู่นะคะยังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ระยะที่เปิดปิดไปแล้วก็ยังประเมินรายวิชาไม่เรียบร้อยนะคะก็แต่ว่าก็จะดำเนินการให้เรียบร้อยทีนี้ขอแยกไปคร่าวๆว่ากว่าจะได้28ตัวบ่งชี้วันนี้แล้วก็10มาตรฐานหลักเนี่ยเราผ่านกระบวนการมาค่อนข้างเยอะนะคะครั้งแรกเนี่ยเราได้16มาตรฐาน46ตัวบ่งชี้ก่อนนะคะผ่านผู้เชี่ยวชาญผ่านอะไรไปหลายท่านก็มาเป็นเลเวลที่2ก็จะเหลือ1615มาตรฐาน34ตัวบ่งชี้ซึ่งก็ยังบอกว่าเยอะเกินไปนะคะเราก็พยายามสกัดออกมานะคะท้ายสุดนะคะเรามาจบที่10มาตรฐาน28ตัวบ่งชี้นะคะอย่างที่ท่านเห็นในมือนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปหลายท่านก็บอกว่ามันคำว่ามาตรฐานมันแค่นั้นจุดหลักที่ควรยอมรับได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันเป็นมาตรฐานสูงเกินไปมันก็จะคือคำว่ามาตรฐานสูงเกินไปคือมันเป็นสิ่งที่บางคนทำไม่ได้แล้วบางทีก็เกินความพอดีไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าหน่วยงานไหนนำไปใช้แล้วท่านคิดว่าข้อมาตรฐานบางข้อนี่ไม่พอก็ท่านก็เพิ่มได้ด้วยตัวหน่วยงานของท่านนะคะเพราะฉะนั้น10มาตรฐานหลักที่เราออกมาวันนี้คือเราก็มีในมือท่านนะคะ1ก็คือมาตรฐานโครงร่างรายวิชาจะต้องระบุอะไรให้เรียบร้อยนะคะและมาตรฐานที่2คือมีความพร้อมของบุคลากรนะคะมาตรฐานที่3คือการออกแบบการเรียนการสอนมาตรฐานที่4คือคำนึงถึงเนื้อหาที่จะออกมานำเสนอสู่ผู้เรียนนะคะมาตรฐานที่5คือสื่อการเรียนรู้เนี่ยมีลักษณะของคุณภาพการผลิตที่ดีนะคะมาตรฐานที่6คือระหว่างการเรียนมีการสื่อสารถึงผู้สอนผู้เรียนด้วยกันนะคะอย่างครบถ้วนนะคะมาตรฐานที่7คือเรื่องอันนี้สำคัญมากนะคะทำไปทำมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเขียนลงไปเป็นมาตรฐานแต่ปรากฏว่าเราพบในข้อแนะนำของมูฟพรอวิเดอร์ต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขียนเยอะค่ะแต่ปรากฏว่าเรามาเจอตอนโฟกัสกลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ในเอเชียนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่รู้ไม่เท่ากันระหว่างประชาชนของเราถ้าเป็นต่างชาตินี่เขาคือเขาอยู่ด้วยกฎหมายมาเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเราคือจำเป็นต้องมีตรงนี้ก็คือเขียนลงไปนี่ก็จะทำให้ทุกคนต้องเข้าใจศึกษาต้องศึกษาและทำให้ทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะมาตรฐานที่8เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของการเปิดสอนแล้วคือการสนับสนุนผู้เรียนระหว่างเปิดสอนนะคะแล้วก็มาตรฐานที่9ผลการจัดการเรียนรู้มาตรฐานที่10คือการปรับปรุงและพัฒนานะคะเพราะในเอกสารที่เราจะเป็นฟูลเทคของเราเนี่ยค่ะก็จะอธิบายตั้งแต่ว่ามาตรฐานที่เท่าไหร่ตัวบ่งชี้คืออะไรนะคะแล้วก็มีคำอธิบายตัวบ่งชี้อย่างย่อ 3-4 บรรทัดนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติและรายละเอียดตรงแนวปฏิบัติและรายละเอียดเนี่ยค่ะมีข้อรายละเอียดค่อนข้างมากเหมือนกันในบางเรื่องที่บางท่านไม่ได้อัปเดตเช่นนะคะสมมติว่าเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ผลิตสื่ออยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่เคยอัปเดตเรื่อง Creative Commons มาก่อนพอเจอเรื่องมาตรฐาน7 Creative Commons นี่จำเป็นต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นหน้าเอกสารในหน้านี้ในหน้าที่เป็นเอกสารเต็มเขียนไปประมาณ2หน้าครึ่งหรือเกือบ3หน้านะคะแต่แท้จริงแล้วจำเป็นต้องให้ท่านเนี่ยไปศึกษาที่เอกสารตรงคือกฎหมายลิขสิทธิ์ก่อน1 2คือไปศึกษาเรื่อง Creative Commons ให้เยอะขึ้นแต่เราก็พยายามอธิบายลงในนั้นแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นทำให้การเขียนแนวปฏิบัติในบางครั้งบางหน้าจะสั้นบางหน้าจะยาวน้อยเพื่อที่เรามองเห็นว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอัปเดตข้อมูลให้มากนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆส่วนหลายๆตอนเนี่ยมากมายเลยนะคะที่บอกว่าต้องควรระบุเรื่องนี้ต้องเขียนตรงนี้ขยายความสี่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นในไปเร็วๆนะคะเพื่อจะตรงเวลานิดนึงด้วยแล้วก็อยากให้ท่านใช้เวลาสอบถามทางเราด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าตัวมาตรฐานไหนอยากให้อธิบายเพิ่มเติมค่ะฮัลโหลค่ะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะตัวมาตรฐานที่1ก็คงไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะคะก็เป็นเหมือนถ้าเป็นอาจารย์ผู้สอนอาจารย์นึกถึงมคอ3ใช่ไหมคะนะคะสบตาพูดเขามค3จบปุ๊บท่านก็ยิ้มในใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเขียนโครงร่างรายวิชาเสนออนุมัติเนี่ยมันไม่ต้องถึงมค3ไม่ต้องละเอียดยิบขนาดมค3ท่านยังไม่ต้องลงแผนระดับรายสัปดาห์นะคะแต่ท่านต้องทำให้ผู้อนุมัติทุนหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ท่านเปิดมูทเห็นว่าทาร์เก็ตกลุ่มของท่านเป็นใครอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอาเซียนศึกษาโอ้เขียนไปเขียนมาบอกว่าอยากให้นักเรียนมัธยมได้เข้ามาเรียนเรื่องนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคำว่าหลักการบัญชีเมื่อกี้วิชาเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมผู้เรียนที่เข้ามาเยอะ
เราต้องคิดว่าตรงนี้จริงๆทุกคนทำอะไรคะอาจารย์ทำอีคอมเมิร์ซส่วนตัวใช่ไหมคะเข็นขายของอะไรเพราะฉะนั้นการทำบัญชีมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรื่องในครัวเรือนอะไรทุกคนก็เข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นผู้อนุมัติเนี่ยจะอ่านตรงนี้ปุ๊บแล้วรู้เลยว่าวิชานี้ควรเปิดคือมันมีทาร์เก็ตที่ใหญ่ไม่ใช่แบบเป็นทาร์เก็ตที่คำว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะที่แคบเกินไปเพราะว่าเราบอกว่าเราเปิดสอนออนไลน์บนมูกใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เปรียบเทียบนิดนึงว่าจริงๆคำว่าไทยมูกของเราเนี่ยเราเปิดสอนไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายเงินถูกไหมคะจริงๆขณะนี้ถ้าท่านไปค้นในอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเรามีหลักสูตรออนไลน์จ่ายเงินเยอะมากนะคะแล้วอยู่ได้ด้วยนะคะหลักสูตรประมาณตอนนี้ตั้งแต่99 บาทถึง8,000 บาทแล้ว8,000 บาทนี้ไม่ได้บอกว่าขายไม่ได้นะคะหลักสูตรขายได้นะคะอาจารย์ล่าสุดเพิ่งคุยกับอาจารย์ท่านนึงเขาบอกว่าน้องสาวผมพูดภาษาจีนได้แล้วก็อัดคลิปอยู่ในออนไลน์ YouTube ของตัวเองเนี่ยค่ะอยู่มาวันนึงมี provider แต่เป็นเอกชนนะคะไม่ใช่อย่างไทมุกนะคะติดต่อไปเลยบอกว่ามาเปิดบทเรียนออนไลน์บนระบบเขาไหมค่ะแล้วท้ายสุดก็ได้ค่าตอบแทนอะไรเงี้ยแต่นี่คือระบบที่ผู้เรียนต้องจ่ายตังถูกไหมคะแต่ไทมุกขณะนี้คือเราใช้ภาษีประชาชนทำเพื่อคนไทยทั้งหมดนะคะวันการจะอนุมัติรายวิชาเนี่ยในจุดเบื้องต้น140 กว่าวิชาเนี่ยท่านอาจารย์นุชัยซึ่งเป็นทีมหลักเลยเนี่ยค่ะผู้บริหารหลักเลยในการอนุมัติเนี่ยก็เลยต้องติดต่อทางอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้อาจารย์คัดเลือกรายวิชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนด้วยนะคะที่จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆที่บางทีเราจบไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ลักษณะเป็นไงคะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างมีรายวิชานึงของทางทีมภาคเหนือตอนล่างนะคะที่งานคอนกรีตค่ะนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะชื่อรายวิชาจำไม่ได้แม่นนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการโครงสร้างการทางด้านการงานช่างคอนกรีตนะคะคือสรุปว่าคือเป็นกลุ่มโฟร์แมนควรเรียนค่ะกลุ่มที่เรียนวิศวะโยธาควรเรียนแต่เป็นวิศวะโยธาไม่ใช่จบปริญญาตรีก็ได้นะคะเป็นปวสนี่ค่ะตอนที่ได้ไปบังเอิญเจอระหว่างทางกับท่านเพราะว่าทำเวิร์กช็อประหว่างทางด้วยกันเนี่ยค่ะถามอาจารย์ท่านผู้สอนว่าอาจารย์ครับกลุ่มเป้าหมายของอาจารย์เป็นใครบอกว่าจริงๆผมอยากให้โฟร์แมนที่จบไปแล้วเนี่ยมาเรียนมากเพราะว่าขณะนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานโครงสร้างคอนกรีตสร้างบ้านมันมีการอัปเดตรูปแบบเก่าเนี่ยมันไม่มั่นคงแข็งแรงตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเวลาสอนนักเรียนแต่ว่าปรากฏว่าแรงงานในท้องตลาดอัปเดตไม่พอคือยังเขาเรียกไม่อัปเดตความรู้ถูกไหมคะอาจารย์งั้นพอเปิดรายวิชานี้ออกไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกฟังปุ๊บเนี่ยอาจารย์คะวิชาแบบนี้เปิดเยอะๆเถอะค่ะเพื่อให้คนที่ทำงานในอาชีพต่างๆเนี่ยได้กลับเข้ามาอัปเดตความรู้นะคะงั้นตอนอนุมัติตรงนี้จึงสำคัญมากที่จะได้มาเห็นว่าเราเปิดรายวิชาเพื่อใครนะคะอย่างที่สองค่ะมาตรฐานความพร้อมด้านบุคลากรนะคะก็มันจำเป็นมากๆที่เราต้องคัดเลือกผู้สอนใช่ไหมคะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดมีประสบการณ์ในการสอนที่สอนเรื่องยากให้ยังเป็นเรื่องยากเราคงไม่อยากเอามาถูกไหมคะอาจารย์ค่ะเราอยากได้อาจารย์ผู้สอนที่สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการสอนจึงสำคัญมากในการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ถามว่าในมาตรฐานเนี่ยมันจะเขียนเท่านี้ค่ะอาจารย์ส่วนในเรื่องของการจะรีครูทหรือลงรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอดูโปรไฟล์ถูกไหมคะหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ที่เราทำไปเราเชื่อในสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง40 กว่าสถาบันที่เข้ามาร่วมมือกับเราเราเชื่อว่ามีมาตรฐานหมดนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุนนะคะกลุ่มนี้จริงๆถ้าไปรีวิวจากเอกสาร29 ฉบับต่างประเทศนี้ไม่ค่อยเอ่ยถึงมากนักนะคะเจอแค่ประมาณไม่เกิน5 ฉบับที่เอ่ยถึงแต่ในของไทยเราเนี่ยเราจำเป็นต้องเอ่ยถึงเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนเราไม่สามารถจะทำงานคนเดียวได้ถูกไหมคะในการผลิตงานชิ้นหนึ่งเราต้องออกมามีทีมผลิตแล้วทีมผลิตก็ต้องมีความพร้อมด้วยคือมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะคะมันเราก็เขียนระบุรายตรงนี้ไปว่าฝ่ายสนับสนุนควรทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะในรายละเอียดของตัวแนวปฏิบัติก็จะบอกว่าฝ่ายสนับสนุนเนี่ยมีหน้าที่อยู่ตั้งแต่เริ่มทำงานร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนไปผลิตให้เสร็จแล้วก็ช่วยผู้สอนอัปโหลดขึ้นระบบด้วยนะเพราะว่าให้ผู้สอนไปทำเองก็คงไม่ไหวนะคะว่าระบบ edX ก็ถามว่าเป็นระบบใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้อาจจะไม่คุ้นเคยเหมือนที่ท่านอาจารย์เรียนรู้กับ Moodle เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีทีมผลิตที่ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยมันก็จะเพิ่มความสะดวกขึ้นนะคะ 2.2 ค่ะเราเน้นว่าควรมีผู้ช่วยสอนนะคะเพราะว่าระหว่างเปิดสอนเนี่ยนะคะเป็นไงคะอาจารย์คนเรียน 3-4-500 คนอาจจะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาในระบบใช่มั้ยคะผู้สอนคนเดียวต้องออนไลน์คือหลายชั่วโมงก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะก็จะมีผู้ช่วยสอนทำงานตรงนี้ให้อาจารย์คอยอัปเดตว่ามีคำถามอะไรมาใหม่ไหมรวมถึงการส่งจริงๆมีหน้าที่อีกอันคือคอยส่งจดหมายหรือว่าสื่อสารกับผู้เรียนคอยติดตามเขากลับเข้ามาในบทเรียนนะคะมาตรฐานที่
3นะคะเป็นเรื่องการออกแบบการเรียนการสอนที่มาตรฐานนี้ก็จะเป็นจริงๆก็คือใน4ข้อนี่ก็คือเน้นตั้งแต่เริ่มออกแบบจากโครงสร้างรายวิชาให้เรียบร้อยจนกระทั่งถึงการออกแบบและทดสอบระบบก่อนเปิดสอนจริงนะคะเราไม่อยากให้เปิดสอนจริงแล้วมีผู้เรียนรีเควสเข้ามาหรือว่าเขียนเป็นไงคะอาจารย์บ่นเข้ามาใช่ไหมคะว่าโอ้วิชายังติดบั๊กยังมีโน่นนี่นั่นเยอะอยู่เลยค่ะซึ่งจริงๆก่อนเปิดสอนเนี่ยระบบการทำเบต้าเทสใน 3.4 นี้จริงสำคัญมากก็อยู่ในเลยต้องเขียนลงไปในมาตรฐานว่าต้องทำนะคะอยากให้ทำก่อนซึ่งจริงๆในกระบวนการของไทมุกเราจะมีหลายส่วนมากก็คือตั้งแต่อาจารย์เทสด้วยกลุ่มอาจารย์เนี่ยเทสด้วยตัวเองก่อนนะคะหลังจากนั้นส่งข้อมูลเข้าไปที่เครือข่ายเครือข่ายก็จะมีผู้บริหารเครือข่ายและทีมงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจอีกรอบนึงหลังจากนั้นจึงทรานสเฟอร์เค้าเรียกแจ้งว่าพร้อมแล้วแล้วเปิดเข้าสู่ไทมุกกลางไทมุกกลางตรวจอีกรอบค่ะอาจารย์อันนี้ในแนวปฏิบัติที่เป็นหน้างานจริงนะคะซึ่งตอนนี้ในเวลาเราเขียนเป็นแนวปฏิบัติเนี่ยเราจะเขียนเพียงแค่ว่าให้อาจารย์ทดสอบและประเมินรายวิชาเปิดระบบก่อนสอนแต่ถ้าเกิดว่า provider มีข้อมูลเป็นขั้นตอนหลายส่วนอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติตาม provider ที่เขากำหนดไว้นะคะในกระบวนการนี้มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลยุทธ์การสอนนะคะในเอกสารก็จะจำเป็นต้องเขียนแนะนำในเรื่องของกลยุทธ์การสอนให้มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นเซลฟ์เพจกลยุทธ์การสอนก็อาจจะจำเป็นต้องออกแบบที่สื่อให้ดูน่าสนใจหน่อยถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีผู้เรียนมาไม่มีผู้สอนมาคุยด้วยไม่มีผู้สอนมาคอยตอบคำถามมากนักนะคะแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำดังนั้นการออกแบบตัวที่อยู่ในเมนหลักของก็คือวิดีโอหลักเนี่ยค่ะก็คือจำเป็นจะต้องออกแบบให้ดูน่าฟังน่าชมนะคะแล้วก็กระบวนการอีกส่วนนึงคือกระบวนการประเมินนะคะอาจารย์จะเห็นว่าจะมีคำว่าการประเมินเพื่อการพัฒนา1คำการประเมินเพื่อการตัดสินผลอีก1คำนะคะตรงนี้ผู้สอนควรออกแบบไว้นะคะเพราะว่าในการเรียนในผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ถ้าเราได้ทดสอบเขานะคะโดยไม่เก็บคะแนนนะคะคำว่าประเมินเพื่อการพัฒนาจะต้องไม่มีคะแนนเพื่อให้เขาทดสอบตัวเองก่อนว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็ทำซ้ำแล้วก็อ่านเฉลยดังนั้นพอเจอข้อสอบจริงเนี่ยเขาก็จะได้ improve คือมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าประเมินเพื่อการพัฒนาก็คือคำว่า formative assessment นะคะให้มีอยู่ในระบบด้วยแล้วถึงจะเป็นข้อสอบที่วัดเก็บคะแนนเพื่อตัดสินผลว่าเขาได้ผ่านเป็นเกณฑ์หรือเปล่านะคะขออนุญาตไปต่อที่กลุ่มเนื้อหานะคะกลุ่มเนื้อหาก็คือที่สำคัญคือต้องถูกต้องนะคะไม่นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปซึ่งบางครั้งเนี่ยเกิดจากทีมผลิตก็เป็นไปได้นะคะบางครั้งซิงนึกออกไหมคะอาจารย์คือซิงค์ภาพประกอบกับเสียงบรรยายไม่ตรงกันหรือบางทีวิดีโอออกมาแล้วก็ใส่เนื้อหาหรือใส่ภาพประกอบที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่อาจารย์บรรยายก็อาจจะมีส่วนทำให้เนื้อหานั้นคลาดเคลื่อนไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตรงนี้สิ่งจุดสองเนี่ยเราต้องการให้การมูฟที่ออกไปเนี่ยเชื่อมโยงกับความเป็นจริงเพราะว่าไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นทฤษฎีเมื่อเป็นทฤษฎีแล้วต้องยกตัวอย่างอะไรที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าสิ่งนี้ผู้เรียนจะสามารถพบเจอและเชื่อมโยงได้เพราะเราจริงๆ 2,000 กว่าคนหรือ600กว่าคนเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าเขาเป็นใครทั้งหมดนะคะถ้าเป็นห้องเรียนนี้เราพูดได้เลยว่าพร้อมๆกันทุกคนฟังนะคิดตามนะใช่ไหมคะแต่ในMOOCมันไม่ใช่ดังนั้นน่าจะต้องหาข้อมูลที่มันประสบการณ์จริงมาเชื่อมโยงในการที่จะนำเสนอเนื้อหาด้วยนะคะแล้วก็นำเสนอเนื้อหาที่ไม่เป็นกลางไม่มีอคตินะคะจริงๆในประเทศไทยเราไม่ค่อยมีประเด็นนี้อันนี้พบประเด็นนี้นะคะชัดเจนตอนที่ทำโฟกัสกรุ๊ปกับทางเกาหลีนะคะเขาพบว่าบางทีผู้สอนเนี่ยมีอคติในการพูดถึงเนื้อหาบางประเภทออกไปก็ทำให้เกิดต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ระงับเนื้อหานี้เพื่อแล้วก็กลับไปแก้ไขจำเป็นต้องเขียนแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของบุคคลก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้สังคมเราก็เปิดกว้างเยอะแต่ว่าบางเนื้อหามันอาจจะต้องระวังนะคะเนื้อหาที่4เนื้อหามาตรฐานที่5ค่ะขอโทษค่ะสื่อการเรียนรู้ก็คือเขียนไว้สั้นมากนะคะ 5.1 กับ 5.2 นั่นเองแต่ถ้าผู้สอนที่เคยเปิดสอนMOOCในระบบจะรู้ว่าจริงๆแล้วรายละเอียดเยอะมากแต่มาตรฐานจะต้องเขียนเพียงเป็นแนวหลักการแล้วก็ให้ท่านไปสื่อสารกับนักเทคโนโลยีการสื่อสารหรือผู้ผลิตของสื่อของท่านเท่านั้นเองว่าขณะนี้ตรวจสอบแล้วถูกต้องนะคะมีการผลิตตามหลักการคำว่าตามหลักการนี่จึงสำคัญมากนะคะต้องใช้ผู้รู้ในการผลิตนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ตัดต่อเป็นเท่านั้นแต่ต้องมีหลักการในการผลิตว่าเช่นทรานซิชันเยอะเกินไปผู้เรียนเวียนหัวไหมคะจะเริ่มจะเอามาใช้ไหมซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักการผลิตที่ถูกต้องอยู่แล้วไปหวือหวาถูกไหมคะก็เราเลยใช้คำสั้นและง่ายมากคือหลักการออกแบบและผลิตสื่อนะคะ 5.2 หมายถึงท่านมีสื่อเสริมได้นะคะในการเปิดMOOCของเราคือ Open Course ของเราเนี่ย
สื่อเสริมที่ว่านั้นก็ขอให้พิจารณาว่าตรงตามวัตถุประสงค์ไหมถูกต้องตามเนื้อหาไหมและสื่อเสริมนั้นนะคะถ้าในรายละเอียดคือน่าจะต้องเป็น OER คือ Open Educational Resource นะคะคือเขาระบุนะคะขออนุญาตเอ่ยถึงนิดนึงค่ะเผื่อท่านจะเห็นโลโก้ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เขียนว่า CC by แล้วก็ SA คือเป็น OER แปลว่าเขาเปิดให้ท่านใช้โดยที่ท่านไม่ต้องเขียนจดหมายไปขออนุญาตเพราะทุกอย่างถ้าเป็นลิขสิทธิ์ท่านนำมาใช้จริงๆต้องเขียนขออนุญาตไปถูกไหมคะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้ใช้ทีนี้มันจะมีเรื่องนึงก็คือกลุ่มที่เป็นเราเป็นผู้สอนบางทีเราสอนในมหาวิทยาลัยอะค่ะเราไม่เคยขออนุญาตเพราะว่าเราถือว่าเข้าอยู่ในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้โอเคแต่ทันทีตอนนี้มันเปิดกว้างมากค่ะผู้เรียนเป็น 6,000 5,000 คน 3,000 คน 200 คนมันไม่ใช่ห้องเรียน30คนไงคะใช่มั้ยคะบางทีแล้วก็ 25.2 จึงเขียนว่าถ้าเป็นสื่อเสริมที่ท่านนำมาใช้จำเป็นจะต้องขออนุญาตว่าเราใช้คำในนั้นนะคะว่าเป็น OER นะคะค่ะถัดมานะคะก็คือมาตรฐานที่6เรื่องการสื่อสารอันนี้ก็คือพยายามให้ท่านใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบที่มีอยู่แล้วใน edX MOOC นะคะสมมุติว่าใช้ edX ก็ใช้ใน edX หรือเราใช้คำว่าหรือนะคะจากเว็บภายนอกดังนั้นตอนนี้จะเห็นว่ามีการใช้ Instagram ประกอบเป็นกิจกรรมการสร้างเครื่องมือสื่อสารบางอย่างมีการใช้Facebook ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่จำกัดเลยว่าเว็บภายนอกที่ว่านั้นคืออะไรนะคะแต่ว่าควรเป็นเว็บภายนอกที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องคุ้นเคยด้วยถ้าเขาไม่คุ้นเคยท่านก็ต้องเขียนคำแนะนำให้เขานะคะแล้วก็อย่างที่เขียนนะคะคือมีการอธิบายคำสั่งเพราะเป็นเรื่องการสื่อสารการสื่อสารหมายความว่าต้องให้ผู้รับเข้าใจตรงกับผู้ส่งถูกไหมคะอาจารย์ดังนั้นถ้าท่านไม่มีคำอธิบายท่านไม่มีคำสั่งงานหรือท่านไม่มี instruction guide รับรองว่าผู้รับไม่เข้าใจตรงกับที่ท่านต้องการนะคะเพราะฉะนั้น 5.6.2 จึงเขียนขึ้นมานะคะมาตรฐาน7ค่ะก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นนำไปหลายในส่วนมากเลยก็คือว่าเนื้อหาและสื่อการเรียนทุกชิ้นในรายวิชานี้นะคะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ไหมท่านขออนุญาตแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าท่านขออนุญาตแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเราได้รับเขาให้ใช้ได้อย่างเช่นสมมตินะคะมีไฟล์วิดีโอที่เป็นลิขสิทธิ์บางไฟล์เกิดขึ้นซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศน์ท่านอยากใช้ประกอบง่ายมากเลยท่านก็เขียนจดหมายแจ้งสถานีโทรทัศน์แค่นั้นเองซึ่งส่วนใหญ่นี่เขาจะให้ใช้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาขึ้น YouTube Channel เขาอยู่แล้วนะคะมันก็นำมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาของเขามาตัดต่อความยาวของเขา10นาทีถูกไหมคะเราต้องการใช้ประมาณแค่3นาทีเท่านั้นเองอันนี้เรื่องใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าลิขสิทธิ์บอกว่าห้ามทำการดัดแปลงนั่นก็ต้องแขกเขียนไปขออนุญาตเขาแจ้งให้รู้เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าขออนุญาตมาเป็นชัดเจนเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือได้รับการอนุญาตการดัดแปลงนะคะก็ในนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากอยากให้ท่านโหลดไฟล์ฉบับเต็มไปอ่านเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตไปต่อที่มาตรฐาน8นะคะการสนับสนุนผู้เรียนอันนี้เป็นมาตรฐานเดียวและเป็นมาตรฐานที่อยู่ในระหว่างการเปิดสอนนะคะระหว่างเปิดสอนขอให้ท่านพิจารณาถึง3ข้อด้วยกันคือมีการแนะนำวิธีการเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าผู้เรียนบางคนไม่เคยรู้จักคำว่ามูคคืออะไรเรียนออนไลน์คืออะไรรู้แต่ว่าต้องนั่งเรียนในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเรียนในห้องเรียนกับวิธีเรียนออนไลน์ย่อมแตกต่างกันนะคะรายวิชาแต่รายวิชาควรมีคำแนะนำให้เขาทราบนะคะอย่างเช่นสมมติวิชาทางภาษาเนี่ยจะเห็นชัดว่าบางรายวิชาจะเขียนเลยว่าหลังจากฟังวิดีโอแล้วเนี่ยควรฝึกออกเสียงควรฝึกการทำแบบฝึกหัดซ้ำฝึกทำออกเสียงซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขียนคำแนะนำให้กับผู้เรียนไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือมีการแจ้งช่องทางหรือช่วงเวลาในการสื่อสารกับผู้เรียนให้ชัดเจนว่าตลอดการเปิดสอนเนี่ยถ้าผู้เรียนอยากจะสื่อสารกับท่านสื่อสารด้วยวิธีไหนนะคะในคำแนะนำในรายละเอียดตอนแรกเนี่ยเราแจ้งเราใช้คำว่าอีเมลลงไปนะคะหลังจากที่เราผ่านกระบวนการพัฒนามาหลายรอบเนี่ยก็มีผู้สอนคอนเซิร์นเรื่อง privacy ของท่านว่าอีเมลมันจะกระหน่ำเข้ามาที่อีเมลส่วนตัวใช่ไหมคะจากใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักมากๆตรงนี้จึงแนะนำว่าถ้าจะใช้อีเมลก็ท่านจะเป็นอีเมลในระบบนะคะออกจากระบบก็คือว่าเวลาท่านใช้ระบบปุ๊บเนี่ยมันจะเจนบัญชีใหม่อยู่แล้วเป็นบัญชีของผู้สอนนะคะหรือเรียกว่าท่านจะใช้ช่องทางอื่นก็ได้เป็นช่องทางกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงคำว่าช่องทางตรงนี้จึงหมายถึงอะไรก็ได้ที่ท่านสะดวกก็แล้วกันนะคะแล้วก็8.3 คือจำเป็นจะต้องสื่อสารติดตามผู้เรียนนะคะเราพบว่าการท่านเคยอาจจะหลายท่านในห้องนี้อาจจะเคยสมัครคอร์สซิล่าหรือ X อยู่ยังมาวันนึงก็เราได้รับจดหมายเตือนนะคะว่าขณะนี้บทเรียนถูกเปิดไปแล้วนะคะกี่สัปดาห์ท่านไม่ได้เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการติดตามสื่อสารผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้สึกกระตุ้นตื่นตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จำเป็นเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในรายละเอียดก็จะมีตั้งแต่ว่าก่อนเปิดสอนหลังจาก enroll เรียบร้อยแล้ว
จดหมายมาฉบับที่1จดหมายมาฉบับที่2เตือนท่านว่าอีก2วันจะเปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีก็ถี่ไปงั้นในแนวปฏิบัติเราจะเขียนว่าก็อย่างน้อยต้องทํา1ใน3ที่เราระบุไว้ในเอกสารนะคะมาตรฐานที่9ค่ะคือผลการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็คือว่าหลังเรียนปิดเรียบร้อยแล้วเราจะมีผู้เรียนกลุ่มนึงที่เรียกว่า drop out คือเรียนไม่จบหายไปจากหลักสูตรนะคะยอดตรงนี้สูงมากนะคะประมาณ 70-80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จะมีผู้เรียนที่สอบผ่านก็คือผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ว่าเช่นต้องทำแบบฝึกหัดครบกี่ข้อนะคะผ่านกี่เท่าไหร่แล้วก็ร่วมมือกับเราในการเรียนกิจกรรมนู่นนี่นั่นถ้าเขาผ่านเกณฑ์นะคะท่านก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลนี้ว่ามีคนเข้ามาเรียนร้อยละเท่าไหร่ที่ผ่านถูกไหมคะสองก็คือมีการทำผลสำรวจเราเขียนตรงนี้ไว้เพื่อให้ท่านอ่านก่อนนะคะมาตรฐานนี้ต้องอ่านก่อนทำถูกไหมคะพออ่านปุ๊บท่านเจอว่าอุ้ยต้องทำผลสำรวจความคิดเห็นผู้เรียนด้วยนะเราก็ต้องไปออกแบบตัวนี้แต่ถ้าท่านทำกับไทยมุกไทยมุกจะมีฉบับหนึ่งอยู่แล้วนะคะส่งมาไปสอบถามผู้เรียนให้แต่ถามว่าผู้สอนมีสิทธิ์ที่จะทำเพิ่มไหมมีสิทธิ์นะคะอาจารย์ทำได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นฉบับที่ออกจากหน่วยงานกลางนะคะหลังจากนั้นคือ certificate เมื่อสักครู่เนี่ยผู้เรียนเนี่ยเป็นแรงจูงใจนะคะอยากได้นะคะหนังสือรับรองนี้ใช้คำว่าจริงๆคือคล้ายๆว่าเป็นหนังสือสำคัญว่าท่านได้เรียนผ่านตัวข้อมูลนี้ไปแต่ยังไม่สามารถไปเก็บเป็นหน่วยกิจได้แต่หนังสือรับรองนี้สามารถจะเก็บไว้เพื่อสะสมเป็นหลักฐานในบางอย่างไปขอสอบเพื่อเก็บหน่วยกิจในอนาคตนะคะมาตรฐานที่10เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเราอยากจะเปิดรอบ2ถูกไหมคะเพราะว่าเปิดแล้ววิชาบางวิชาเนี่ยสำคัญมากมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งที่เขียนว่าอยากจะได้ certify Microsoft PowerPoint 2013ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะหรือกำลังถูกเปิดสมมติว่าปิดไปแล้วเราอยากเปิดสอนอีกผู้สอนเมื่อในฐานะผู้สอนค่ะเปิดไปแล้ว1ครั้งท่านต้องเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขอะไรบ้างนั้นในการปรับปรุงพัฒนาข้อนี้จึงเป็นมาตรฐานที่อยากให้ท่านกลับมานั่งมองนะคะว่ามีการประเมินผลรายวิชาที่ใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงโดยพิจารณาจากการสำรวจผู้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะทีมงานของท่านมานั่งคุยกันผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมานั่งคุยกันว่าเราจะปรับปรุงอะไรนะถ้าเกิดเราจะทำใหม่ครั้งที่2รอบที่3นะคะและนั้นคือ 10.2 คือโปรดนำผลกระบวนการนั้นมาปรับใช้เพราะฉะนั้นในการขอเปิดรอบที่2ก็ต้องในข้ออนุมัติโครงร่างก็จะต้องเขียนเพิ่มอะค่ะเหมือนมค3นะคะอาจารย์คล้ายๆแล้วนะคะว่าจะต้องปรับปรุงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานทั้งหมดเนี่ย10มาตรฐานก็มีรายละเอียดมากมายในหนังสือเอกสารที่เป็นฉบับสมบูรณ์นะคะก็ขอให้ท่านถ้าสนใจก็คงต้องกลับไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าเราจะทำงานทำต่ออย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มรสวงเป็นอย่างสูงค่ะครับเดี๋ยวทุกท่านด้วยนะคะต้องขอเรียนทุกท่านว่าไข้ขึ้นสูงมากเจ็บคอที่สุดอาจารย์ปวินยานะครับยังมีสปิริตแรงกล้ามากมาผมขอตบมืออีกครั้งนึงนะครับต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆนะครับสิ่งที่อาจารย์ปวินยาทำงานวิจัยนี้จะช่วยมาทำให้เรามีไทยมุกเฟสต่อไปที่มันดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟังประวัติของไทมุกโดยท่านผมเรียกอาจารย์อนุชัยว่า Father of Thai Mook Father เลยเป็นคุณพ่อเลยอาจารย์ปวินยาก็มาช่วยยกระดับมาตรฐานทีนี้หลังเบรกครับเดี๋ยวเราจะเบรก15นาทีหลังเบรกท่านอาจารย์อนุชัยขอให้เอาวิชาจริงมาเป็นตัวอย่างเราจะได้ลองเช็คซิมาตรฐานเป็นไปได้อย่างนั้นมั้ยเราทุกคนจะได้เห็นภาพจริงๆว่าเป็นยังไงคิดไปคิดมาไม่รู้อาจารย์อนุชัยจะเอาวิชาใครก็เลยมาขอใช้วิชาผมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังเหตุการณ์จริงๆนะครับเอาวิชาจริงๆมาเปิดให้ดูแล้วจะอธิบายไปด้วยเราจะได้เห็นภาพว่ามาตรฐานของไทมุกเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่จะยกเป็นตัวอย่างดีหรือยังไม่ดีแล้วจะทำให้ดีกว่าต้องทำยังไงงั้นเดี๋ยวมาพบกันอีก15นาทีขอบคุณครับ